ตอนที่161เหมาคนเดียวพวกชั้นต่ำคนที่มาประมูลไม่ใช่มีแต่จนสลัดแต่ยังมีเหล่าคนรวยและชนชั้นสูงมากมายอีกด้วยเพียงแต่พวกเขาไม่ได้สนใจผลปีศาจมากนะักโดยเฉพาะผลปีศาจสายโซออนถ้าจะซื้อก็คงซื้อไปให้ผู้คุ้มกันกินในฐานะของชนชั้นสูงพวกเขาไม่สนใจการกินผลปีศาจตอนนี้พวกเขาได้แต่มองพวกคนที่แย่งกันประมูลผลปีศาจด้วยความรังเกียจจังหวัด400ล้านมีใครจะเสนอราคาสูงกว่านี้ไหมแม้ว่าจะเป็นเพียงผลปีศาจสายโซออน แต่การที่มันยังไม่เคยถูกบันทึกเอาไว้ก็พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นผลปีศาจที่หายากคุณจะรออะไรอีกใน,นเมื่อคุณสามารถใช้เงินไม่กี่ล้านเบรียเพื่อเดิมพันอนาคตอันยิ่งใหญ่ได้ผู้จัดงานหวังง่าจะช่วยปั่นราคาให้สูงขึ้นได้แต่เขาไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะประเมินกำลังซื้อของพวกโจรสลัดสูงไป เพราะมีโจรสลัดเพียงไม่กี่คนที่มีกำลังซื้อสูงถึงหลักร้อยล้านและเหล่าผู้มีอำนาจและร่ำรวยเหล่านั้นก็ทำแค่มองดูพวกโจรสลัดด้วยสยายตารังเกียจไม่มีแม้ความตื่นเต้นบนใบหน้าเลยเมื่อมองดูผลปีศาจันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นจากแถวหน้า5้าร้อยล้านได้เว่นเอ๋ยใครมันกล้ามาสู้ราคาฉันคนนี้วะกับตันของกลุ่มโจรสลัดหมาป่าหิมะตะโกนขณะที่เขาลุกขึ้นยืนด้วยความโกรธเพราะราคาที่สูงถึง500ร้ยล้านนั้นเกนเินเงินทั้งหมดของกลุ่มเขาแล้วซึ่งก็หมายความว่าเขาเสียโอกาสแล้ว แกกำลังพูดกับฉันหรอวิวหันไปมองด้วยสายตาเย็นชากับตันกลุ่มจนสลัดหมาป่าหิมะกำลังจะโจมตีและสอบทอดาแต่ละองค์กับตันของเขากระโดดรัดคอและปิดปากเขาไว้ด้วยความ,วามหวาดกลัวอยากตายหรอหัวหน้านั่นมันเจ็ดเทพบจนสลัดวิวไร้หน้าเลยนะเมื่อได้ยินคำพูดของรองกับตันเขาก็หยุดดิ้นทันทีและรีเพนออกจากงานประมูลพร้อมกับคนของเขาด้วยความหวาดกลัวก็อย่างที่ว่าชายคนนั้นคือยักษ์ใหญ่ที่เขาไม่สามารถยุยยุได้ ขณะที่โจรสลัดหมาป่าหิมะกำลังหนีรงประมูลก็ตกอยู่ในความเงียบสงัดไปชั่วคณูแม้ว่าผู้ชายคนนั้นจะพูดเสียงกระซิบแล้วแต่คนข้างๆก็ยังได้ยินเขาไม่ว่าจะเป็นน้โจรสลัดหรือขุนนางที่ร่ำรวยพวกเขาล้วนแต่ไม่อยากตกเป็นเป้าหมายของเจตเท,ทพโจรสลัด,ดะในเวลานั้นผู้ประมูลก็ได้สังเกตเห็นตัวตนของคนที่บอกราคาทำให้เหงอเย็นยะเยือกผุดออกมาจากหน้าผากไม่หยุดไม่มีใครเพิ่มราคานาน,านแล้วข้อราคาได้แล้วมั้งโอ้ใช่ใช่ห้าร้อยล้านสำหรับสินค้าชิ้นแรกขายครับ ผลปีศาจเป็นของท่านแล้ววิวใช้เงิน500ล้านแลกกับผลปีศาจที่ร้ประโยชน์เขาต้องการดูดซับพลังผลปีศาจเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและมันก็คุ้มที่จะเปลี่ยนเงินให้เป็นผลปีศาจการปรกากฏต,ตัวของวิวยังทําให้การประมูลซบเซาลงทําให้ท่าสลายคนที่ถูกประมูลไปนั้นราคาไม่สูงถึงเป้าที่โรงประมูลคะเนไว้แต่เมื่อคนอื่นเห็นว่าวิวเงียบไปหลังจากประมูลผลปีศาจผลแรกไป แล้วสินค้าชิ้นถัดมาจะทําให้ความกระตือรือร้อนของเหล่าผู้มั่งคั่งและคุณนางกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อคนยักย้ายเผ่าแขนยาวพวกเขาถูกใส่กุญแจมือทุกคนและถูกนํามาขึ้นลานประมูลด้วยสีหน้าสิ้นหวังแอและมึนง,งงกับตันฉันรู้ แต่มันยังไม่ถึงเวลาแม้ว่าเราจะช่วยทาสเหล่านี้ได้ทั้งหมดในวันนี้แต่ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้อยู่ดีไม่เพียงแต่อิชโชที่กำลังโกรธจนอยากจะลงมือเท่านั้นคนอื่นๆก็มองดูภาพตรงหน้าด้วยความอึดอัดและกำมัดแน่นแต่ก็อย่างที่วิวพูดแม้ว่าพวกเขาจะเสี่ยงช่วยทาสเหล่านั้นแต่ก็ยังมีทาสมากมายที่ถูกขายในทุกวันพวกเขาจะช่วยทุกคนได้งั้นหรอสิ่งที่พวกเขาทำนั้นร้ายประโยชน์และไม่ใช่การจัดการปัญหาที่ต้นตอทหารเรืออ้างว่าตัวเองเป็นผู้รักษาความยุติธรรมงั้นหรอ สิ่งที่น่าขยะแขยงเหล่านี้เกิดขึ้นใต้จมูกของพวกเขาทำไมยังไม่มีใครทำอะไรเลยน่ามิโกรธมากหากรัฐบาลโลกไม่ให้ท้ายเธอคิดว่าพ่อค้าเหล่านี้จะกล้าค้าขายทาดอย่างจงแจ้งงั้นหรอตราบใดที่คุณนางโลกยังครองโลกอยู่สิ่งที่พวกเราเหนวันนี้ก็ไม่มีทางหมดสิ้นไปได้แล้วเราจะดูอยู่เฉยๆแบบนี้หรอเฮ้อ วิวถอนหายใจเขายอมรับว่าเขาไม่ใช่คนดีแต่ตอนนี้ถ้าเขาไม่ทําอะไรเลยอนาคตคงคุมทีมได้ลําบากดังนั้นเขาจึงยกมือขึ้นเพื่อเสนอราคาและเนื่องจากมันไม่ดีเขาจึงทําทุกอย่างเพื่อจว่วซื้อทั้งหมดใครก็ตามที่จะเสนอราคาหลังจากที่เขายกมือเขาจะสายตาสายแห่งความตายจ้องใส่จนกว่าอีกฝ่ายจะยอมแพ้ เมื่อขาใหญ่อย่างเขาเข้ามายุ่งการประมูลก็กลายเป็นการแสดงเดี่ยยววของเขาและไม่มีใครกล้าพ,พอจะยาวายุเขาอีกต่อไปและทําได้เพียงมองดูเขาประมูลท่าทุกคนไปในราคาเริ่มต้นทุกครั้งที่เคาะราคาหัวใจของผู้ประมูลก็เลือดไหลซิบการประมูลครั้งนี้มีผลมากต่ออาชีพพอของเขา แต่ถ้าเขาเปลี่ยนราคาเปิดหรือเปลี่ยนสินค้าในนาทีสุดท้ายชื่อเสียงโรงประมูลของพวกเขาจะพังทลายและจะกลายเป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างแท้จริงหลังจากที่วิวได้ซื้อเผ่าสามตาอันล้ำค่าและหายากไปในที่สุดคนที่อยู่เบื้องหลังการประมูลก็ไม่สามารถนั่งนีงงได้ท่านวิวเจ้านายของผมเชิญท่านไปพบที่หลังเวที พ่อบ้านสูงสักในวัยหกสิปีโค้งคำนับเมื่อเข้ามาแจ้งวิวแต่น้ำเสียงของเขานั้นค่อนข้างนิ่งสงบวิวไม่แม้แต่จะมองเขาฉันไม่ว่างถ้าเขาอยากจะพูดอะไรก็ให้มาหาฉันนี่นี่เมื่อเห็นว่าวิวไม่เห็นด้วยพ่อบ้านชราจึงถอยกลับไปรายงานในช่วงเวลาไม่นานก็มีชายพลุงพลุ้ยเดินเข้ามาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มผมเป็นเจ้าของการประมูลครั้งนี้ไม่ทราบว่าผมได้ทำอะไรให้ท่านขุนเคืองหรือไม่เขาพูดตรงประเด็นทันที และหากเขาช้าไปเขาอาจจะชนกำแพงเข้าจริงๆฉันก็เล่นตามกฎแล้วฉันจะไปแกล้งนายได้ยังไงถ้ากังวลเรื่องเงินก็ไม่ต้องห่วงฉันจ่ายครบแน่วิวตอบอย่างไม่ใส่ใจและประมูลท่าต่ออีกคอนอสีหน้าของบอสเปลี่ยนไปและเลิกคิวขึ้นก่อนจะพูดว่าท่านไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังการประมูลครั้งนี้งั้นหรอแม้ว่าท่านจะเป็นเจดเทพจุสลัดท่านก็ไม่สามารถเพิกเฉยต่ออิทธิพลของเหล่าขุนนางโลกได้ใช่ไหมโอ้เข้าใจละถึงฉันจะต่อต้านขุนนางโลกแล้วยังไง ทำไมแกไม่ไปพูดกับพวกมันแทนฉันล่ะวิวมองด้วยสายตาเหยดหยามชายคนนั้นมองวิวแล้วอ้าปากค้างทั้งโกรธและทำอะไรไม่ถูกหากเขาไปแจ้งกับขุนนางโลกที่อยู่เบื้องหลังจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเขาจะตายอย่างไรที่ฝังดังนั้นเขาจึงไม่กล้าเดิมพันและถึงจะมีสิบชีวิตเขาก็ไม่กล้าทำตราบใดที่ท่านไม่สร้างปัญหาอีกผมจะมอบผลปีศาจอีกผลที่ยังไม่ได้ประมูลให้ท่านฟรีๆเลยไม่ต้องฉันซื้อเองได้ ตอนที่162นักกู้ระเบิดมืออาชีพเมื่อต้องเผชิญหน้ากับวิวที่ไม่ยอมอ่อนข้อเจ้าของการประมูลจึงทำได้เพียงจากไปด้วยความเกลียดชังจากนั้นผู้จัดงานซึ่งพวกเขาไม่รู้ว่าเขาได้รับข้อความอะไรมาก็นำผลปีศาจออกมาเป็นสินค้าชิ้นสุดท้ายและตั้งราคาเริ่มต้นที่สูงมากถึง1,000ล้านเบรีราคานี้กำจัดผู้ประมูลไปเกือบ90%ในห้องนี้เลยทีเดียว 1,000พล้านถึงรงประมูลจะเปลี่ยนราคาเริ่มต้นเขาก็ไม่แคร์จ่าย1,000พันล้านเบรีเพื่อผลปีศาจสายพารามีเซียหนึ่งผลมันไม่ขาดทุนเลยคนที่เหลือไม่กี่คนที่มีเงินพอก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอ,นอกจากต้องวางมือลงราวกับตอนนี้มีบรรดาขุนนางโลกมาประมูลเหล่าจนสลัดที่ได้เห็นฉากนี้ต่างก็อิจฉาตำแหน่งของวิวและหากพวกเขาไม่สามารถเอาชนะเขาได้พวกเขาก็จะรุมเขาแทนผู้จัดงานนั้นรีบทำงานต่างๆให้เสร็จและประกาศสิ้นสุดการประมูลสินค้า บางอย่างที่น่าจะมีประมูลโดนเก็บไปกลับไปทันทีเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถโน้มน้าววิวได้พอวกเขาเลยเลือกที่จะหยุดขายของขาดทุนฝูงชนแยกกันเป็นสองส่วนและหลายคนก็มีความโกรธอยู่บนใบหน้าของพวกเขาถ้าไม่ใช่เพราะตำแหน่งเจดเทพจนสลัดของวิวและข่าวลือที่น่ากลัวเกี่ยวกับเขาพวกเขาก็คงไม่ต้องกลับไปมือเปล่าแบบนี้รวมทั้งหมดสพันล้านเบรีครับผมสงสัยว่าท่านวิวจะจ่ายอย่างไร เมื่อเขาเดินมาด้านหลังงานวิวก็เห็นผู้จัดงานอีกครั้งแต่สินค้าที่เขาประมูลไปนั้นเขากลับไม่เห็นมันเลยสินค้าอยู่ที่ไหนต้องขออภัยเราต้องเห็นเงินก่อนที่เราจะสามารถส่งสินค้า ไปได้พูดตรงๆเขาก็แค่กลัวว่าวิวจะปล้นโดยไม่ต้องจ่ายเงินวิวยิ้มรับบินไปผลปีศาส,สองผลราคา1 5พันล้านเบรีและทาตมนุษย์ธรรมดา5้0แสนเบรีต่อคนเผ่ามนุษย์ตัวเล็กเผ่าขนสัตว์เผ่าแขนยาวเผ่าเท้ายาวและเผ่าหัวงูล้วนราคา7 0 0 0แสนเบรีต่อคน1ล้านสำหรับมาล็อก50ล้านสำหรับยักย้ายผู้ชาย10ล้านสำหรับผู้หญิง70ล้านสำหรับนางเงือก1ล้านสำหรับผู้ชายและ130้าสล้านสำหรับเผ่าสามตา พวกนี้เป็นราคาเริ่มต้นซึ่งมันคงจะแพงกว่านี้แน่นอนถ้าเปิดประมูลตามปกติแต่การโชว์เดี่ยวของวิวทำให้พะวะกรเขาแทบจะไม่ได้กำไรจากท่าพวกนี้เลยแต่เมื่อรวมกับผลปิศาส,สองผลที่ขายได้1 5พันล้านพวกเขาก็ยังได้กำไรน้อยอยู่ดีหลังจากอันบินจบแล้วเขาก็โยนกล่องดำสองสามกล่องออกมาถ้าไม่ใช่เพราะเขาได้ทองคำจำนวนมากมาจากเกาะลอยฟ้าเขาก็คงไม่สามารถจ่ายได้จริงๆพนักงานนับจำนวนเงินเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องก่อนที่จะส่งคนไปหยิบสินค้า ขึ้นมาในขณะที่เขาเก็บเงินไว้อย่างระมัดระวังในไม่นานหัวหน้าผู้คุมทาตก็เข้ามาพร้อมกับบอกกลุ่มของทาสที่ดูมึนงงและผลปีศาจทั้งสองก็ถูกส่งไปให้วิวแล้วฮิฮินี่คือรีโมทคอนโทรลสำหรับปลอกคอระเบิดแค่กดเบาๆหัว,หวของทาตพวกนี้ก็จะระเบิดไม่ต้องกังวลว่าพวกมันจะหนีไปไหนได้หัวหน้าผู้คุมทาตยิ้มอย่างประจบประแจงและมอบอาวุธที่ควบคุมทาตเหล่านี้ให้วิววิวเมินเขาไปจากนั้นก็มองดูทาตสองร้อยคอนนแล้วถอนหายใจในใจ ไปกันเถอะเขาไม่สนใจว่าทาตุเหล่านี้จะตามมาหรือไม่วิวนณนาพาพวกเขาออกไปอย่างรวดเร็วแต่เนื่องจากมีปลอกคอระเบิดอันตรายรอบคอของพวกเขาอยู่ทําให้แทบไม่มีใครไม่ตามไปเลยและความคิดเดียวในหัวของพวกเขาก็คือถ้าเจ้านายคนใหม่ของพวกเขาเจดเทพโจรสลัดเห็นคุณค่าของพวกเขาบางทีอาจจะมีความหวังสําหรับพวกเขาก็ได้ การเดินกับท่าจำนวนมากไปตามถนนทำให้ผู้คนที่ผ่านไปมาต่างก็หันหัวกลับอย่างช่วยไม่ได้แต่หลังจากเห็นหน้าวิวแล้วเกือบทุกคนต่างก็พากันกลัวเมื่อบวกบกับความสนุกสนานในการฆ่าของบุคลิกที่2ของคาเวนดิสมันทำให้ทุกคนเข้าใจว่าวิวไร้หน้าแห่ง7เทพโจรสลัดนั้นแข็งแกร่งขนาดไหนหากซูเปอร์โนวาที่ทรงพลังขนาดนั้นไม่สามารถแม้แต่จะ ท่านทานสองกระบวนท่าของเขาได้แล้วใครมันจะกล้าไปยุ่งกับยักษ์ใหญ่ท่านนี้กันเรานับ2,000ล้านเบรีเก็บเข้าตู้เซฟแล้วครับจะทํายังไงต่อดีคุณต้องการรายงานให้ชายคนนั้นทราบไหมธุรกิจหลักก็ของบริษัทก็คือการจัดหาสินค้าและบริการที่หลากหลายให้แก่สาธารณชน ลืมมันไปเถอะในเมื่ออีกฝ่ายจ่ายเงินมาแล้วถ้าเรื่องเล็กๆนี้ถูกรายงานไปยังชายคนนั้นคนที่จะโดนดุก,ก็คือฉันด้วยแค่แซงทําเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้ว่าสองพล้านเบรีจะยังไม่พอแต่มันยังรับได้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเคยเห็นคนโหดเยี่ยมจนไม่สนใจพวกขุนนางโลกและเขาก็ไม่รู้จริงๆว่าเขาต้องการจะทําอะไรกับทาสเหล่านั้นทั้งหมดและเขาก็ได้ข่าวมาว่าวิวนั้นปราบคาวเวนดิทได้ง่ายขนาดไหน ดังนั้นมันก็คงจะดีกว่าที่จะไม่ยุ่งกับผู้ชายแบบนี้ในอีกด้านหนึ่งวิวกับลูกเรือของเขาและท่าทั้งหมดมาถึงยังที่ที่ไม่ค่อยมีคนแล้วก็หยุดพวกนายทุกคนเหนื่อยหน้าขึ้นฝูงชนมองมาที่เขาอย่างว่างเปล่าแล้วพวกเขาก็ตกใจอย่างรวดเร็วคลักด้วยแรงของวิล r e m o t e อน control ที่ควบคุมชีวิตและความตายของพวกเขาถูกบดขยี้ออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่าแปลกใจไปและก็อย่าสงสัยฉันไม่ได้ซื้อพวกนายมาทําอะไรแต่ลูกเรือของฉันทนไม่ได้ ดังนั้นในฐานะกับตันฉันเลยต้องรับผิดชอบดวงตาของนามิเป็นประกายเจิดจ้าและมุมปากของเธอก็ขดขึ้นในขณะที่เธอคิดว่าเขาก็ยังเป็นผู้ชายตรงๆที่มีปากไม่ดีเหมือนเดิมและพวกทาสก,ก็มีชีวิตใหม่ในสายตาของพวกเขาต่อจากนี้ไปพวกนายเป็นอิสระแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับฉันอีกไม่ว่าจะไปไหนถ้าถูกจับได้ไม่ต้องคิดว่าฉันจะมาช่วยแล้วนะ ส่วนปลอกคอนั่นฉันจะลองถอดให้ดูก็ได้แต่ไม่มีอะไรรับประกันว่ามันจะได้ผลแล้วใครหล่ะจะอยากลองเป็นคนแรกฝูงชนมองหน้ากันแล้วมองไปที่วิวและพวกเขาทั้งหมดก็ไม่เชื่อเพราะนี่มันน่าประหลาดใจมากฉันเองในตอนนั้นเองที่หนึ่งในสองยักษ์ย้ายออกมาเป็นผู้นำไม่ว่ายังไงท่านก็เป็นผู้มีพระคุณออบาและเราคนยักษ์ย้ายจะเป็นเพื่อนของท่านตลอดไปออบ้าคุกเข่าข้างหนึ่งและแสดงมารยาสูงสุดต่อวิวและยักษ์ย้ายอีกตัวก็ทำแบบเดียวกันฉันนี่คู่เหมือนกันวิวหัวเราะ ไว้ค่อยคุยกันหลังจากที่ฉันถอดปลอกคอออกแล้ววิวกระโดดขึ้นไปบนหลังของอบาทันทีและแสงบนถุงมืออินฟินิตี้ที่เป็นของผลประตูก็สว่างขึ้นทันทีวิวเปิดประตูตรงด้านบนของปลอกคอขนาดใหญ่ถ้าเขาอยากจะถอดมันออกอย่างรุนแรงมันก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่อัตราความสําเร็จของการไม่ระเบิดนั้นยากที่จะรับประกันความผิดพลาดอาจทําให้อีกฝ่ายต้องระเบิดดังนั้นวิวจึงเลือกวิธีที่ง่ายที่สุด ในการเปิดประตูบนปลอกคอแล้วสังเกตระเบิดที่อยู่ภายในและแน่นอนว่าตรับใดที่แรงดันภายนอกถึงขีดจำกัดแม้ว่าจะไม่มีรีโมทระเบิดภายในก็จะระเบิดทันทีตอนที่163ทดแทนบุญคนด้วยพลังของผลประตูวิวจึงกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการกู้ระเบิดและถอดปลอกคอระเบิดออกได้อย่างง่ายดายโดยที่ปลอกคอไม่บุบสลายออบ้าท,ทำลายปลอกคอนั้นด้วยยามือของเขาโฮอิสระถ้าวิวไม่ปรากฏตัวในวันนี้ชะตากรรมที่รอพวกเขาอยู่คงเป็นน,นรกที่อยู่ก็เหมือนตาย เอาหล่ะใจเย็นใจเย็นคนต่อไปมาได้เมื่อเห็นว่าถอดปลอกคอได้สำเร็จคนอื่นๆก็ไม่สงสัยอีกต่อไปและเข้าแถวรอให้วิวช่วยถอดปลอกคอเมื่อวิวเริ่มมีความชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆก็ใช้เวลาประมาณ10วินาทีในการถอดปลอกคอให้หนึ่งคนและหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงทาดกว่า200จากเผ่าพันธุ์ต่างๆก็เป็นอิสระแต่พวกเขาก็ยังอยู่เงียบๆไม่ไปไหนเมื่อสุดท้ายเป็นอิสระวิวก็เก็บถุงมืออินฟินิตี้เขารู้สึกเหนื่อยจากการใช้พลังทีทีแบบนี้ทำไมไม่ไปกันอีกล่ะรอต้อองค์รอให้ฉ เมื่อเขาพูดจบออบา้าและนิคูสองคนยักย้ายที่ซื้อตรงก็คุกเข่าลงข้างหนึ่งยอมจำนนฉันไม่มีอะไรที่จะสามารถตอบแทนบุญคุณสำหรับนี้ชีวิตนี้ได้ดังนั้นได้โปรดให้เราได้เข้าร่วมกับท่านเพื่อเป็นแขนขาให้ท่านด้วยเถอะตอนที่ฉันถูกจับกลุ่มจนสลัดของฉันก็ได้ตายลงไปแล้วได้โปรดรับฉันเข้าร่วมกับคุณด้วยเผ่าสามตาที่มีค่าสูงก็เลือกจะเข้าร่วมเช่นกันพวกเราทุกคนเป็นนักรบแห่งท้องทะเล การได้เข้าร่วมกับกลุ่มโจรสลัดของกัปตันวินเป็นสิ่งที่พวกเราใฝ่ฝันฉันเสียบ้านไปนานแล้วแต่บุญคุณครั้งนี้ต้องทดแทนไม่สําคัญหรอกว่าพวกเขาแค่ต้องการได้รับการปกป้องหรือต้องการจะตอบแทนบุญคุณจริงๆเพราะพวกเขาไม่อาจปล่อยโอกาสนี้ไปได้ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องงานที่พวกเขาจะได้เข้าร่วมกองกําลังของเจ็ดเทพโจรสลัดและคนส่วนใหญ่จะไม่มีโอกาสนั้นวิวกาดสายตาผ่านผู้คนนับร้อยที่แสดงความเคารพและจากนั้นก็มองไปยังอีกครึ่งที่ยังคงยืนอยู่ที่เดิม ผมขอโทษครอบครัวของผมยังรอผมกลับไปแต่บุญคุณของท่านคือสิ่งที่พวกเราจะไม่มีวันลืมฉันฉันอยากกลับไปที่ก่องเงือกฉันก็อยากกลับบ้านเหมือนกันวิวผงกศีรษะอย่างเฉยเมยคนอื่นๆที่เหลือคืนคนที่ยังไม่ที่ไปไม่เหมือนกับออบา้าและคนอื่นๆที่ปรารถนาจะอยู่ในทะเลและไม่มีที่ไปทุกคนมีสิทธิ์เลือกและเขาไม่ได้หวังว่าทุกคนจะมาตอบแทนเขาและเขาก็จะทําอย่างนี้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น หลังจากการเขาไปแล้วเขาจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความปลอดภัยของออบ้าและคนอื่นๆไม่ว่าพวกเขาจะถูกจับอีกหรือจะออกจากเกาะไปก็ไม่ใช่เรื่องของเขาแล้วในทางกลับกันบางคนที่เลือกจะอยู่ต่อก็มองหมาป่าตาขาวเหล่านี้อย่างดูถูกวิวหยุดสิ่งที่พวกเขาต้องการจะพูดแล้วยิ้มก่อนจะพูดขึ้นว่าฉันบอกไปตั้งแต่แรกแล้วพวกนายเป็นอิสระแล้วถ้าฉันต้องการให้อยู่ก็คงไม่ช่วยถอดปลอ,อกคอให้หรอกไม่ต้องคิดมากไปเถอะ ขอบคุณที่เข้าใจพวกเราหลังจากแสดงความขอบคุณต่อวิวและคนอื่นๆอีกครั้งคนเหล่านี้ก็หายไปจากสายตาทุกคนอนตอนที่พวกนายยังไปกับพวกเขาได้นะหลังจากที่คนกลุ่มแรกไปวิวก็กวาดสายตามองกลุ่มคนที่ยังอยู่เผ่า3าตาสองคนยักษ์ที่เหลือส่วนใหญ่ก็มีเผ่ามิงเผ่าแขนยาวเผ่าขายาวมนุษย์เงือกและมนุษย์อีกเล็กน้อยที่เลือกจะอยู่ทดแทนบุญคุณ เหล่าคนที่คุกเข่ามองเขาด้วยสายตาแน่วแน่ไม่ไหวติงแต่วิวไม่อยากพาคนจํานวนมากออกทะเลเขาคิดว่าการทิ้งพวกเขาไว้ช่วยงานที่เกาะชาบบอนดีก็เป็นทางเลือกที่ดีหัวเหลืองและแก๊งยังมีกําลังไม่มากพอจึงเป็นการยากที่จะทํางานที่เขามอบหมายให้สําเร็จหากมีคนเหล่านี้ช่วยสนับสนุนงานก็น่าจะสําเร็จได้เร็วขึ้นฉันจะไม่พาพวกนายออกทะเลอย่างน้อยก็ในตอนนี้แต่ฉันต้องการคนที่จะอยู่ที่เกาะชาบบอนดีเพื่อสร้างกองกําลังให้ฉันถ้าพวกนายยินดีจะติดตามฉัน ออบ้าและคนอื่นๆมองหน้ากันและลุกขึ้นเพื่อติดตามกลุ่มของวิวแม้ว่าพวกเขาจะตามวิวออกทะเลไม่ได้แต่พวกเขาก็ถือได้ว่าเข้าร่วมกองกําลังของวิวแล้วและวิวก็บอกอยู่ว่าแค่ตอนนี้เท่านั้นหลังจากที่ทั้งกลุ่มไปทึ่งท่าพวกเขาก็พบว่าสองคนยักย้ายออบ้าและนิคูนั้นไม่สามารถขึ้นเรือได้โชคดีที่มีเรือทานขนาดใหญ่จอดอยู่ข้างๆและวิวก็เปิดเผยตัวของเขาตรงๆและบังคับหายพอกับตันเรือพากลุ่มของเขาข้ามเกาะได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆตราบเท่าที่เขาไม่ได้เจอพวกขุนนางโลก กับตันเรือไม่กล้าที่จะโกรธและได้แต่ยิ้มแล้วแอบ,บอธิษฐานในใจให้วิวปล่อยเขาไปเมื่อพาไปถึงที่หมายด้วยการเดินทางระยะสั้นวิวนั้นออกไปพร้อมสัมภาระนิดหน่อยแต่กลับมาพร้อมกับกลุ่มคนจํานวนมากเมื่อพวกเขามาถึงกรอบ13วิวก็หยิบเดนเดนมูชิออกมาและบอกให้หัวเหลืองพาพบเขาโดยเร็วและในขณะเดียวกันก็สั่งฝูงชนให้นําวายและวัตถุดิบจํานวนมากออกมาเสนอยังเป็นคนที่ไม่มีความสุขในงานปาร์ตี้นี้เพราะเธอต้องทําอาหารเลี้ยงคนจํานวนมากพี่ใหญ่ พวกเรามาแล้วไม่นานหัวเหลือและคนอื่นๆก็มาถึงอย่างรวดเร็วด้วยอาการหอบแต่วิวไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใครเขาเห็นเพียงกลุ่มคนหัวล้านที่วิ่งเข้ามาหาอย่างน่ากลัวราวกับกำลังจะมาหาเรื่องดังนั้นออบ้าและคนอื่นๆก็ลุกขึ้นพร้อมสู้ทันทีเดี๋ยวก่อนนายคือวิวจ้องมองคนหัวล้านอย่างครุ่นคิดบอสนี่พวกเราเองคุณไม่ได้บอกให้พวกเขากนหัวงั้นหรอ หัวเหลืองที่ตอนนี้ก็เป็นหัวโล้นและลูกน้องหัวโล้นอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างหลังเขาตกใจกับกลุ่มคนที่พร้อมมอจะบดขยี้พวกเขาโดยมีออบาเป็นผู้นําแล้วมองไปทางวิวอย่างหนอยๆโอ้ฉันไม่คิดว่าพวกนายจะเปลี่ยนไปมากขนาดนี้หลังกลหัวแล้วเหมือนเป็นคนใหม่เลยแก่นแท้ของมนุษย์คือเส้นผมจริงหรอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ทําให้วิวอยากจะหัวเราะนั่งลงพวกนายทุกคนคือเพื่อนร่วมงานกัน พวกนายจะต้องทำงานร่วมกันสนิทกันเข้าไว้หลับพวกหัวโล้นและออบ้ามองดูกันและกันพลางแอบกลืนน้ำลายเงียบๆด้วยความรู้สึกว่าอีกฝ่ายดูโหดร้ายและน่าจะเข้ากันได้ยากขณะเดียวกันนามิและคนอื่นๆก็หัวเราะอย่างหนักจนน้ำตาเล็ด ตอนที่164พลเรือโทกิออนมาแล้วเมื่อมีคนอย่างออบ้าเข้ามาเสริมทําให้ชีวกําลังเริ่มเป็นรูปเป็นร่างและอํานาจของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยวิธีนี้ตรับใดที่พวกเขาไม่ขัดแย้งกับกองทัพเรือรัฐบาลโลกและบรรดาขุนนางโลกพวกเขาจะโดนขัดขวางนิดหน่อยเท่านั้นความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายของคาเวนดิทแห่งกลุ่มโจรสลัดมา้าขาวทาให้ชื่อเสียงของวิวก็ยังคงด่งดังไปทั่วในหมู่เกาะชาบอนดี้และด้วยการมีชื่อเสียงของเขาคอยปกป้องทำให้ไม่มีโจรสลัดมาสร้างปัญหากับพวกเขาเลย ดังนั้นในเวลาเพียงไม่กี่วันชีลภายใต้การนำของวิวไร้หน้าแห่งเจ็ดเทพโจรสลัดก็ได้กลายเป็นกองกำลังอันดับหนึ่งของกรอบสิบสาและกำลังรอการขยายกำลังออกไปในตอนแรกมีอยู่หลายคนที่มองดูอย่างเฉยเฉยโดยคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่ชีมีความกล้าที่จะใช้ชื่อของเจ็ดเทพโจรสลัดหาเงินให้ตัวเองและแน่นอนว่าพวกเขาจะถูกทำลายโดยสายฟ้าหลังจากที่วิวไร้หน้าออกโรงแต่หลังจากรอไปสองสาวันก็พบว่าวิวซึ่งกำลังพักอยู่ที่กรอบหมายเลข13กลับไม่มีวิวแววว่าจะทำอะไรเลย สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มจนสลัดของวิวได้ตรงๆแต่พวกเขาสามารถที่จะเข้าร่วมกองกำลังที่เขาสร้างขึ้นได้ ในเรื่องนี้วิวยังคงมีข้อกําหนดเพียงข้อเดียวคือพวกเขาสามารถรับคนเพิ่มได้แต่นิสยัยต้องผ่านการทดสอบก่อนถึงจะได้รับการยอมรับแต่ไอสารเลวที่ต้องการใช้ธงของเขาทําชั่วทันทีที่เขาเจอมันจะถูกฆ่าทันทีกระแสะพวกนี้หยุดลงในทันทีหลังจากรองกับตันอิดโชได้ทําลายกลุ่มไอสารเลวที่ทําลายครอบครัวของพ่อค้าด้วยเรื่องส่วนตัวโดวยบังคับให้พวกเขาจ่ายเงินคุ้มครองวิวไม่ต้องการให้ชื่อเสียงของเขาถูกทําลายในมออือของคนพวกนี้ เขายังได้ทดสอบผลปีศาจท,ที่ได้จากการประมูลแล้วซึ่งสายโซออนเป็นรูปเสือซึ่งเป็นผลที่ทรงพลังในสายโซออนด้วยแต่ในมือของวิวแทบจะไร้ประโยชน์เลย ดังนั้นผลเสือนี้คงใช้แค่ดูดซาบหรือไม่ก็ปล่อยให้คนอื่นกินเช่นโคบีที่ยังที่ขาดอยู่และสุดท้ายผลปีศาจส,สายพารามีเซียที่ทําให้เขาต้องจ่ายไปกว่าพันล้านเบรีนั้นทําให้เขาต้องประหลาดใจวิวมักต้องการหาหมอประจําเรือที่ไว้ใจได้หรือเพียงแค่หาผลปีศาจที่มีพลังรักษาเช่นผลรักษาของมันเชอรี่แต่มันเชอรี่คือเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรทอรตาตาที่ทั้งใจดีและเป็นที่นิยมและถ้าเขากล้าที่จะแตะต้องเธอเพียงเพื่อผลปีศาจเขาก็อาจจะโดนทัวลง อย่างไรก็ตามเขากลับคาดไม่ถึงว่าผลปีศาจสายพาร,รามีเซียนี้ซึ่งเขาไม่ได้คาดหวังมากนักจะมีความสามารถในการรักษาข้อเสียคือต้องใช้เวลาพอสมควรและยิ่งเป้าหมายมีสุขภาพที่ดีขึ้นอนอมันก็ยิ่งช้าเท่านั้นซึ่งไม่เหมือนกับผลการรักษาที่จะรักษาในคราวเดียวและในขณะที่อาการบาดเจ็บของวิวเกือบจะหายดีอยู่แล้วจู่ๆก็มีผู้มาเยี่ยมโดยไม่คาดคิดที่ผู้บัญชาการกองทัพเรือส่งมาอยู่ตรงหน้าประตูของเขา ฉันคือพลเรือโทกิออนแห่งกองบัญชาการกองทัพเรือชื่อรหัสกระต่ายชมพูและฉันจะรับผิดชอบในการจับตาดูนายหลังจากนี้เอาจริงๆเลยนะความกดดันที่วิวและคนอื่นๆได้รับจากพลเรือโทสุดสวยซึ่งสูงเกิน2เมตรและสวมกางเกงขาสั้นนั้นค่อนข้างดีเลยแม้แต่วิวก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าเซนโกคุจะส่งเจ้าหน้าที่ผู้งดงามมาให้เขาจริงๆและเธอก็เป็นผู้เข้าชิงตำแหน่งพลเรือเอกอีกด้วยในฐานะพลเรือโทเธอเองก็มีรหัสของพลเรือเอกที่ตั้งชื่อตามสีและสัตว์ต่างๆชเช่นกันอย่างไร ก็ตามวิวกลับสนใจรอยสักแมงมุมที่ต้นขาด้านนอกแทนความสามารถของเธอเกี่ยวข้องกับแมงมุมหรือไม่ก่อนที่วิวจะเมินมันไปเพราะเขามีข้อมูลนิดเดียวเกี่ยวกับผู้เข้าชิงพลเรือเอกทั้งสองและความสามารถและบุคลิกของพวกเขาก็ไม่ค่อยแน่ชัดดังนั้นเขาจึงต้องอาศัยการคาดเดาเอา ฉันได้ยินมาว่าเธอปฏิเสธคำสารภาพเป็นร้อยครั้งแล้วใครกันหละที่เป็นคนโชคไม่ดีคนนั้นนะกีออนรู้สึกประหลาดใจอย่างเห็นได้ชัดจากนั้นเธอก็ตอบด้วยสีหน้าขมวดคิ้วนายก็เคยเจอเขาแล้วนี่ฉันเคยเห็นเขาแล้วเดี๋ยวก่อนฉันยังไม่ค่อยได้เจอพลเรือโทรหรือว่าจะเป็นจูจ่ๆน้าสุนัขของพลเรือโทกิคาเกะเก็ผุดขึ้นมาในจิตใจของวิวและปรากฏว่าเขาได้พบกับโทกิคาเกะผู้ท้าชิงอีกคนหนึ่งชื่อรหัสว่สวาหมูน้ำตาล ซึ่งหน้าตาบูดรบึ้งขนาดนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาถูกปฏิเสธหลังจากที่สารภาพไปนับร้อยครั้งพลเรือโทกิกิคาวเกะที่กำลังดื่มชาอยู่ที่ฐานทัพเรือจูจ่ๆก,ก็จามออกมาพลังคิดว่าใครกันที่พูดถึงฉันจะใช่กระต่ายชมพูหรือเปล่านะบางทีคำสารภาพหนึ่งร้อยครั้งของฉันอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้เธอจะอายุที่นี่นานแค่ไหนอยู่จนกว่านายจะออกจากเกาะชาบอนดี้แล้วถ้าฉันไม่ไปหลัดเธอจะอยู่ที่นี่กับฉันตลอดไปไหมถ้าอย่างนั้นฉันจะฆ่านายก่อนแล้วจากไป น่ากลัวจังหวังว่าเธอจะมีพลังพอที่จะทําได้นะยังไงก็ตามพลเรือเอกิซารุยังนั่งรถเข็นอยู่หรือเปล่าจูจูก็มีสายลับสาวมาเพิ่มเข้ามาซึ่งจะตามเขาไปทุกที่ที่เขาไปถึงมันจะไม่ค่อยน่าพอใจนักถ้าไม่ใช่เพราะว่าเธอดูสวยสดุดตาวิวก็คงอดไม่ได้จนโยนเธอลงทะเลหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งกิออนก็พูดขึ้นผู้บัญชาการกองทัพเรือมาขอให้ฉันถามนายว่ากองกําลังใหม่นั้นเป็นของนายหรือเปล่าและนายต้องการอะไรกันแน่ เรื่องเล็กๆแบบนี้ทําให้ผู้บัญชาการกองทัพเรือเป็นกังวลมากเลยหรือกองทัพเรือของเธอไม่ทํางานกันหรอหรือว่าพวกเขาเล่นแต่ให้ทุกวันหลังจากพูดอย่างนั้นจบวิวก็พูดต่อฉันแค่อยากมีส่วนสนับสนุนการตัดผมในหมู่เกาะชาบอนดีและบอกกับพลเรือเอกว่าในอนาคตกองทัพเรือทุกคนที่มาหาฉันเพื่อตัดผมจะได้รับส่วนลด95%และแพ็กเกจทําสีผมครึ่งราคาช่วยตอบคําถามของฉันอย่างจริงจังด้วยนี่ฉันพูดจริงนะ ฉันเป็นผู้ชายที่อยากเป็นราชาแห่งแฟนราชาแห่งแฟชั่นงั้นเหรอกิออนถามด้วยสีหน้าจริงจังวิวที่ได้ยินเธอถามก็เกือบเสียชีวิตจากการกระอักเลือดโดยไม่สนใจเสียงสั่นของนามิและคนอื่นๆแล้วเดินอ,อเข้าไปในห้องของเขาเพื่อเริ่มการรักษาครั้งสุดท้ายพรุ่งนี้เขาจะต้องไปฝึกอบรมพิเศษจากเรลลี่ซึ่งนานกว่าครึ่งปีเขาไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลปีศาจจำนวนมากได้ และนอกจากจะดูทราบผลปีศาจแล้วเขายังสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้ภายใต้การฝึกพิเศษของเรลลี่ซึ่งเป็นวิธีเดียวของเขาที่จะแข็งแกร่งขึ้นในขณะนี้ก่อนที่จะเข้าสู่นิวเวิลตอนที่165ฝึกพิเศษกับราชานะเร็กเรลลี่ฉันจะรอนายในนิวเวิลไรหน้าวิวที่หัวเรือคาวเวนดิสผู้ถูกวิวเอาชนะภายในสองกระบวนท่าซึ่งตกเป็นเป้าความเห็นของมวลชนได้นำคนของเขาออกไปอย่างเงียบ เขาไม่สามารถลืมสายตาความเฉยเมยและพลังที่ห่างชั้นนั้นได้บางทีถ้าเขาปลุกบุคลิกที่สองของเขาขึ้นมาเขาอาจจะยื้อเวลาได้นานขึ้นแต่เขาก็ยังไม่เห็นหนทางเอาชนะได้เลยและเขาจำเป็นต้องแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นเขาจึงทิ้งแผนเดิมและเตรียมตัวเขาสู่นิวเวิร์เพื่อสงบสติอารมณ์ตัวเองเจอกันครั้งหน้าฉันจะล้างความอับอายในคอรระนังนี้ให้ได้วิวที่ไม่รู้ว่าเขาได้สร้างอริขึ้นมาอีกคนแล้วตอนนี้เขากำลังอยู่ในบาร์ของแช็กกี้ นี่คือพลเรือโทโมโมอุซากิตาแกเซนโกคุ oku, นั่นกลัวว่าฉันจะก่อเรื่องบนเกาะเลยส่งเธอมาคอยดูฉันทันทีที่เปิดประตูเข้าไปวิวก็บอกจุดประสงค์ในการมาของเธอเรลลี่ยังคงดื่มวายอย่างจะเย็นไม่สนว่าเธอจะเป็นพลเรือโทหรือไม่ในช่วงเวลาของเขาและโรเจอร์นอกจากเจ้าสัตว์ประหลาดกับนั่นแล้วพลเรือโทจะมีคุณสมบัติพอที่จะยืนต่อหน้าเขาได้ยังไงหายดีแล้วหรออใกล้แล้วอยากให้ฉันช่วยไหมไม่ต้องห่วงเห็นแก่หน้าแชกี้ฉันคิดแค่ล้านเดียวเท่านั้น วิวน้อยช่างเจ้าคิดเจ้าแค้นซะจริงๆนะแช็กกี้หัวเราะขณะสูบบุหรี่เธอยังสงบนิ่งไม่เห็นได้ชัดว่าเธอเป็นขาใหญ่อีกคนที่ไม่เห็นพลเรือโทในสาย,ยตาเมื่อเห็นว่าไม่มีใครสนใจวิวก็โล่งใจเราจะเริ่มกันเมื่อไหร่เมื่อฉันดื่มไวน์ขวดนี้หมดวิวหยิบขวดไวน์ขึ้นโดยไม่พูดอะไรปึง๋ง จากนั้นขวดไวน์เปล่าก็ถูกวางลงบนโต๊ะอย่างแรงเรลลี่ไม่มีทางเลือกนอกจากดื่มไวน์ในแก้วแล้วลุกขึ้นเดินออกไปข้างนอกวิวยิ้มและเดินตามออกไปกี่อ้อนหรือโมโมอุซากิก็ต้องตามวิวไปทุกที่โดยธรรมชาตินอกจากการสอดแนมแล้วเธอยังมีภาร,รกิจลับอยู่เมื่อเธอมาถึงที่โล่งไม่ไกลนักเรลลี่ก็หยุดและถามวิวอย่างจริงจังว่าเธอรอู้ไหมว่าฮาคิราชันคืออะไรวิวสายหัวเขาเป็นแค่นักศึกษาวิทยายลัยทั่วไปเขาไม่รออะไรเรื่องแนวคิดหรือปรัชญาเลย พลังนี้เป็นเป็นความสามารถโดยกําเนิดเหมือนกับการกระตุ้นและการข่มขู่มันอยู่ในสัญชาตญยานซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่มีทางมีมันได้ตลอดชีวิตนี้วิวพยักหน้าตรงส่วนนี้เขาพอรู้อยู่ฮาคิมีสมประเภทได้แก่ฮาคิสังเกตฮาคิเกราะและฮาคิราชันที่มีเพียงคนหนึ่งในหลายล้านเท่านั้นที่เกิดมาพร้อมพลังนี้ หาคิดสังเกตพลังนี้จะสามารถสัมผัสถึงลมหายใจที่อยู่รอบตัวสัมผัสถึงสัตว์ที่มองไม่เห็นหรือคาดเดาการเคลื่อนไหวของศัตรูได้เป็นการอ่านใจรูปแบบหนึ่งหรืออาจเป็นพลังที่จะรับฟังเสียยงต่างๆตราบใดที่คนคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ร่างกายจะสามารถเปล่งเสียงพิเาวออกมาและเสียงเหล่านี้จะสามารถทำนายการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ได้ ซึ่งมันสามารถฝึกให้มีระยะการรับรู้ที่กว้างขึ้นได้ผู้ครอบครองหาคิสังเกตระดับที่สูงขึ้นจะสามารถใช้พลังนี้รับฟังเสียงของทุกสิ่งและโรเจอร์ก็มีหาคิที่สามารถรับฟังเสียงของทุกสิ่งนี้ได้หาคิเกราะคือหาคิราชันนี่เป็นครั้งแรกที่วิวเคยได้ยินใครที่อธิบายหลักการและวิธีการควบคุมฮากิอย่างละเอียดทีท่วนเป็นระบบแบบนี้ นั่นเป็นเหตุผลที่เขาจำคำพูดของเรลลี่อย่างจริงจังซึ่งมันจะเป็นประโยชน์มากสำหรับการฝึกฮาคิของงอเขาในอนาคตแม้แต่โมโมอุซากิที่ฟังอยู่ก็ยังตกใจและงงงวยมันเป็นคำอธิบายที่ละเอียดมากถึงขนาดที่กองทัพเรือยังไม่ละเอียดได้ขนาดนี้คนที่มีความรู้เรื่องฮาคิลึกซึ้งขนาดนี้เป็นใครกันแน่แต่เมื่อเธอกำลังจะจดจำมันเธอพบว่าเธอไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเห็นเพียงแต่ปากของเขาที่กำลังขยับอยู่แน่นอนว่ามันเป็นฝีมือวิวแม้ว่าเรลลี่จะไม่สนใจแต่เขาไม่ใช่ โมโมอุซากินั้นได้พบต้นเหตุอย่างรวดเร็วแต่เธอก็ไม่สามารถทำอะไรได้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของพวกเขาและมันก็ไม่ใช่เรื่องของเธอแต่มันกลับทำให้เธออยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเกี่ยวกับตัวตนของชายแก่คนนี้โมโมอุซากิต้าเป็นประกายหลังจากนั้นเธอก็เดินออกไปเงียบๆและหยิบเดนเดนมูชิออกมาเอาล่ะนั่นแค่ทฤษฎีต่อจากนี้จะเป็นการต่อสู้ของจริงสู้จริงกับใครวิวมองแปลกๆถ้าพวกเขาสู้กันอีกก็คงได้ถูกทำลายอีกแน่สู้กับฉันนี่แหละ แต่เธอจะถูกห้ามไม่ให้ใช้ความสามารถของผลปีศาจช่วยในระหว่างสู้เธอต้องสู้ด้วยฮาคีของเธอและพลังของตัวเธอเองเท่านั้นไม่เหมือนกับการฝึกพิเศษของลูฟี่ที่ต้องไปสู้กับสัตว์ร้ายร่างกายที่แข็งแรงเกินคนของวิวต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันที่หนกหน่วงถึงจะพัฒนาได้โดยปราศจากพลังของผลปีศาจเรลี่ต้องการสอนบทเรียนให้เขาอาแฮมไม่ใช่มันคือการฝึกให้เข้าใจฮาคีของเขาแน่ใจจะว่านี่ไม่ใช่การเอาคืนหน้าเธอเลือกได้ว่าจะฝึกต่อหรือไม่ฝึกเรลี่ยิ้มด้วยใบหน้าไร้กังวล ก็ได้ฉันจะเชื่อคุณซักครั้งจำสิ่งที่ฉันพูดไปได้ไหมลองใช้มันในระหว่างการสู้จริงด้วยศักยภาพของเธอฉันมั่นใจเลยว่าเธอจะเชี่ยวชาญมันได้ในไม่ช้างั้นก็มาเริ่มเลยฉันรอไม่ไหวแล้ววิวขยับแขนขาวอมและพุ่งเขาไปผมขาวแว่นกลมแล้วก็แผลเป็นที่ตาขวาผู้รอบรู้เรื่องคฤิสีฮาคีทั้งสาประเภทความแข็งแกร่งไม่ทราบแน่ชัดชื่อร้านชาคีเอสริออฟบาร์ทำไมใช่ฉันรู้จัก หลังจากวางสายอารมณ์ของโมโมอุซากิก็ไม่สงบละลงหลังจากที่เธอบอกลักษณะของอีกฝ่ายหัวหน้าเจ้าหน้าที่เครนซึ่งถือว่าเธอเป็นลูกสาวของเขามาตลอดนั้นห้ามไม่ให้เธอติดต่อกับบุคคลน,นี้อย่างจริงจงังและขอให้เธอรักษาระยะห่างจากคนคนนี้ไว้โดยไม่บอกถึงตัวตนของคนคนนี้เขาเป็นใครกันความลับที่ปิดบังไว้คืออะไรแม้จะอยากรู้มากแค่ไหนแต่เธอก็เลือกที่จะทำตามคำสั่งของเสนาธิการเครนและไม่สืบสาวเรื่องนี้ต่อ จากนั้นเธอก็แปลกใจที่เห็นว่ามีชายสองคนสู้กันที่สนามและเธอก็ได้ยินเสียงในสนามอีกครั้งจอมพลสั่งให้เธอตั้งใจจับตาดูวิวที่ยังเด็กและฮาคิยังไม่เติบโตนักแต่พลังที่ซ่อนอยู่ใต้เนื้อหนังที่ดูธรรมดานั้นแข็งแกร่งพอๆกับพลังของสัตว์ร,ร้ายโบราณในทางกลับกันชายชาราผมขาวที่เธอไม่รู้จักตัวตนของเขาก็มีฮาคิในระดับที่สูงมากๆไม่ใช่คนแก่ธรรมดาแน่นอน<ๆ>เธอก็ตั้งใจทำหน้าที่ของเธอต่อไปตอนที่166ลูฟี่ออกทะเล ณทนะ่าเรือของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในทะเลอิสบลูหมัดปืนยังยืดเจ้าทะเลที่เคยกัดแขนของหนึ่งในสี่จักรพรรดิผมแดงซึ่งคนที่นี่เรียกกันว่าราชาแห่งชายฝั่งถูกชายหนุ่มสวมหมวกฟางต่อยจนปลิวไปด้วยหมัดเดียวชาวบ้านที่อยู่ข้างหลังเขาถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกก่อนที่ความกังวลของพวกเขาจะหมดไปแม้แต่ราชาแห่งชายฝั่ง เขาก็ยังสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายดูเหมือนว่าลูฟี่จะสามารถออกทะเลได้แล้วจริงๆหลังจากที่เขายิ้มอย่างมีความสุขและโบกมือลาชาวบ้านลูฟี่ที่อายุ17ปีแล้วก็หันหลังกลับแอร์ล้วลดหมวกฟางลงพร้อมรอยยิ้มเอสรอฉันก่อนนะและก็หมอนั่นที่ฉันสัญญาไว้ด้วยฉันจะเอาชนะนายและเอามาเป็นลูกเรือของฉันให้ได้ ทะเลจา๋าฉันกำลังมาแล้วเมื่อคนคนหนึ่งจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเวลาก็มักจะผ่านไปอย่างรวดเร็วและก่อนที่จะมีใครรู้ตัววิวก็ได้ฝึกกับเรลลี่มานานกว่าครึ่งปีและข้อบอกพร่องเดียวของเขาเรื่องฮาคิกก็ได้รับการยอมรับจากเรลลี่เช่นกันวันนี้เป็นวันที่เขาจะจบการฝึกแล้วถ้าไม่ใช้พลังผลปีศาจใดๆวิวก็ต่อกรกับเรลลี่ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยกระบวนถ้าถ้าเป็นเขาก่อนที่จะได้รับการฝึกพิเศษวิวก็คงจะพ่ายแพ้อย,อย่างง่ายดายบูม ด้วยความได้เปรียบจากความแข็งแกร่งทางร่างกายและกำลังของเขาวิลจึงกดดันเรลลี่ได้อย่างมากแต่เขาก็ยังถูกเตะสวนกลับทำให้เขากระเด็นไปทำลายต้นไม้นับ10บต้นอย่างรุนแรงเมื่อเห็นว่าวิลนั้นสบายดีและกำลังจะพุ่งมาสู้กับชายชาราอีกครั้งเรลลี่ก็เลยหยุดมือฉันไม่มีอะไรจะสอนฝึกฮาคิอีกแล้วที่เหลือมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าที่จะทำความเข้าใจและเสริมแกร่งมันไปทีละขั้น เรลี่ที่ถอดเสื้อมองวิวด้วยความชื่นชมและแปลกใจนี่คือชายหนุ่มที่มีพรสวรรค์มากที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นและอนาคตมันก็อาจจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิน้นเชิงเพราะตัวเขาเชื่อมาบอกว่าไม่มีอะไรจะสอนฉันอีกแต่ที่จริงก็แค่กลัวว่าฉันจะเอาคืนที่ฉันโดนมาตลอดครึ่งปีที่ผ่านมาใช่ไหมเท่าเจ้าเล่เอ้ววิวถอนฮาคีที่ควบแน่นเต็มร่างกายในขณะที่สาบแช่งแม้ว่าจะเป็นการฝึกพิเศษให้เขาแต่การโดนทุกตีอยู่ทุกวันโดยที่เขาโต้กลับไม่ได้เลย ทำให้เขาอารมณ์ไม่ดีวันนี้ในที่สุดเขาก็เห็นโอกาสที่จะได้ทุบติเรลลี่แต่ชายชราค,คนนี้ค่อนข้างเจ้าเล่และเขาก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสนี้อีกในอนาคตหรือเปล่าเจ้าจะออกทะเลเมื่อไหร่เมื่อได้รับไวชั้นดีที่วิวโยนมาให้เรลลี่ก็ยิ้มและถามออกมาหลังจากฝึกฝนมาอย่างยาวนานคลังของวิวก็ว่างเปล่าเหลือแค่ไม่กี่ขวดเท่านั้นซึ่งเขาก็คงไม่หยิบมันออกมาถ้าไม่ใช่เพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายคิดว่าอีกไม่กี่วัน วิวเองก็หยิบขวดไม่กี่ขวดที่เขาเหลืออยู่ออกมาเปิดแล้วดื่มลงไปเมื่อร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นการเมาก็ยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆช่วยดูแล SHIELD แทนฉันหน่อยนะอย่าให้ใครเอามันไปได้หละ่ะหลังจากพัฒนากองกำลังมาอย่างยาวนานชีลซึ่งก่อตั้งขึ้นมาอย่างเร่งรีบในตอนแรกก็ได้เติบโตจนกลายเป็นมหาอำนาจที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะชาบอนดี้ยกเว้นกองทัพเรือรัฐบาลโลกอและบรรดาขุนนางโลกซึ่งไม่มีใครแต่ต้องได้โจรสลดัดหรือพ่อค้าที่มาที่นี่ต้องปฏิบัติตาม,ตามกฎของชีล นานๆครั้งมันจะมีโจรสลัดที่โหดๆมาส่งเงินค่าหัวตัวเองให้เขาถึงที่ทําให้วิวมีเงินใช้ไปอีกนานเลยท้ายที่สุดแล้วค่าหัวของโจรสลัดที่กล้าจะไปนิวเวิลก็มีค่าหลายสิบหรือหลายร้อยล้านเบรี่แล้วและเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาอยู่ที่เกาะชาบอนดีหรือไม่แต่เขากลับไม่เห็นซูเปอร์โนวารุ่นอที่ชั่วร้ายที่สุดเหล่านั้นเลยและดาเอาว่ายังไม่ถึงเวลาที่พวกเขาจะปรากฏตัว กองทัพเรือและจรสลัดจะไว้หน้าอยู่บ้างถ้ามีคุณอยู่ใกล้ๆแต่เมื่อคุณจากไปฉันเดาว่าบางคนอาจจะนั่งเฉยๆไม่ได้แน่เดิมที่กองกําลังนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อดึงความสนใจของกองทัพเรือและรัฐบาลโลกถ้าพวกเขาไม่ระแวงวิวสิจะแปลกใจส่วน SHIELD จะเปะ๊ะนอย,ยังไงหลังจากที่เขาจากไปแล้วเขาก็ไม่สนใจเลย ตราบใดที่พวกเขาทำตามคำแนะนำของเขาและลดกองกำลังของพวกเขาหลังจากการจากไปของเขาและอย่าเริ่มสร้างปัญหาก็จะไม่มีใครเสี่ยงที่จะทำให้เขาขุ่นเคืองด้วยการใช้ปัญหานี้เพื่อเริ่มสงครามและกองทัพเรือก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปยุ่งกับพลเมืองที่เคารพกฎหมายยังไงก็เถอดีนะที่นายยังรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ฉันขอกลับไปเตรียมตัวก่อนไว้เจอกันใหม่ท่านผู้เฒ่าอย่ารีบตายเร็วเกินไปสละไม่ต้องห่วงฉันยังต้องรอรับมรดกของคุณอยู่ เจ้านี่มันจริงๆเลยคิดเรื่องแบบนั้นด้วยเงินแค่ร้อยเดียวเนี่ยนะฮ่าาเมื่อลูฟี่มาถึงแล้วอย่าลืมเตือนเขาว่าเขายังติดหนี้ผลปีศาจอยู่นะเรลี่มองไปทางที่วิวเดินจากไปและยิ้มจากนั้นเขาก็ดื่มไวท์ทั้งหมดในขวดในอึกเดียวโดยไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้นั่งดื่มด้วยกันอีกไหมในที่สุดก็จะไปแล้วเหรอกระต่ายชมพูที่ไล่ตาม เขามานานกว่าครึ่งปีปรากฏตัวขึ้นด้านหลังวินอีกอรครั้งใช้ได้เวลาไปนิวเวรลแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ช้าไปนานขนาดนี้หลังจากอยู่ด้วยกันมานานกว่าครึ่งปีทั้งกิออนและวิวก็พูดกันได้อย่างสบายๆมากขึ้นแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยต่อสู้กันเองมาก่อนแต่กิออนก็ได้เห็นความก้าวหน้าของวิวเมื่อต้องเผชิญกับกิออนวิวก็ยิ้มและไม่ตอบ ครึ่งปีนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เขาเก็บเกี่ยวก่อนที่จะเข้าสู่นิวเวร์ลไม่เพียงแต่เพื่อชดเชยข้อบกพร่องของเขาเรื่องฮาคี้แต่เขายังได้ซื้อผลปีศาจสายโซออนอีกผลโดยบังเอิญและค่าผู้ใช้ผลปีศาจสายพารามีเซียสองคนที่มาหาถึงที่บวกกับผลช้างผลสปริงและผลเสือที่อยู่ในมือของเขาวิวที่สาริมพลังตัวเองอีกครั้งด้วยผลปีศาจท,ทั้ง6ผลก็สามารถต่อสู้โดยไม่ต้องกลัวศัตรูส่วนใหญ่ทางกายภาพแล้วเพียงแต่เขายังไม่รู้ว่ามันยังด้วยกว่าไคโด สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดขนาดไหนด้วยร่างกายปัจจุบันของเขาบวกกับผลปีศาจทั้งหมดที่เอขาได้ดูทราบไปเขาก็รู้ว่าเขายังห่างไกลาจากความไร้เทียมทานแต่ว่ารอจนกว่าเขาจะไปนิวเวิลก่อนเธอเรื่องทั้งหมดนี้จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปนั่นคือสวรรค์ของผู้แข็งแกร่งและนรกของผู้อ่อนแอคนที่ทรงพลังส่วนใหญ่จะอยู่ในนิวเวิลกันเช่นโดฟลามิงโกและนักโทษในเรือนจําใต้ทะเลลึกวิวนั้นคิดถึงพวกเขาทุกคนเลยตอนที่167่อเกาะเงือกน้อมส่งพี่ใหญ่โอ้ วิวมองดูหัวล้นวาววาวกว่าหนึ่งหมื่นหัวที่อยู่ข้างหน้าอย่างช่วยไม่ได้ชีดของเขากลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงเขาเริ่มมอเสียใจกับการตัดสินใจในตอนแรกของเขาซะแล้วสิในฐานะผู้คุมอำนาจท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะชาบอนดี้ในปัจจุบันชีลมีสมาชิกกว่าหนึ่งหมื่นคนและเกือบจะทำให้วงการช่างตัดผมและวงการที่เกี่ยวข้องเจ๊งแต่ถ้ามองในแง่ดีหัวล้นทั้งหมื่นกว่าคนนี้บวกกับท่าจากเผ่าต่างๆที่เลือกจะติดตามวิวนั้นนะับเป็นกองกำลังที่ทรงพลังจริงๆแต่วิวไม่อยากไอ ด้าแบบนี้หลังจากที่มุมปากของเขากระตุกเขาก็พูดอย่างจริงจังขึ้นว่าต่อจากนี้ไปชี้อยู่ในมือของพวกนายแล้วจําสิ่งที่ฉันบอกไปก่อนหน้านี้เอาไว้และอย่าได้รบกวนคุณเรเวนแต่จะจําเป็นจริงๆครับลูกพี่ผมทราบแล้วหัวหน้าหัวเหลืองที่ตอนนี้กลายเป็นหัวล้นแห่งชิลตโกนดวงตาองค์เขาน้ําตาคลอเขา,ขาสามารถมีอย่างทุกวันนี้ได้ต้องขอบคุณการสนับสนุนของวิวที่อยู่เบื้องหลังดังนั้นเมื่อวิวต้องไปแบบนี้ก็ทําให้เขาไม่อยากให้วิวจากไปเลย และก็พวกนายด้วยฉันไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ถ้าพวกนายเกิดเบื่อก็สามารถออกไปได้ทุกเมื่อวิวมองไปที่ออบ้าและคนอื่นๆอีกครั้งความจริงแล้วที่เผ่าพันธุ์ต่างๆเหล่านี้สามารถเข้ากันได้ดีบนเกาะชาบอนดี้นั้นต้องขอบคุณชื่อของวิวมิฉนั้นพวกเขาคงตกเป็นเป้าของพวกคาทาสไปแล้วแม้จะมีชื่อของเขาและคำเตือนจากกองทัพเรือแล้วแต่วิวก็ไม่รู้ว่าเขาจัดการพวกที่มายุ่งกับคนของเขาไปกี่กลุ่มแล้วดังนั้นเมื่อเขาจากไปคนพวกนี้จะต้องดูแลตัวเองกันแล้วไม่เป็นไร พวกเราจะเก็บหลักฐานนี้ไว้ให้คุณเองผ่านไปกว่าครึ่งปีคนเหล่านี้ถือว่าตัวเองเป็นสมาชิกของกลุ่มโจรสลัดไร้หน้าแล้วและแม้ว่าพวกเขาจะออกทะเลไปด้วยกันไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะใช้ชื่อของกลุ่มโจรสลัดไร้หน้าไม่ได้ดีมากงั้นก็ลาก่อนโมโมอุซากิยืนอยู่บนเกาะและจ้องมองไปยังแผ่นหลังของเขาขณะที่เธอกำลังพูดกับใครบางคอนอใช่วิวไร้หน้าได้เดินทางไปที่เกาะเงือกแล้วภารกิจเสร็จสิ้นปรดสังการด้วยเมื่อรวบรวมข่าวเสร็จแล้ว ฉันจะกลับไปที่สำนักงานใหญ่ทันทีเพื่อรายงานเกาะเงือกนั้นอยู่ใต้ทะเลลึกหนึ่งหมื่นเมตรในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรีจัวและเป็นหนึ่งในสองเส้นทางเข้าสู่นิวเวลอีกเส้นทางคือต้องขออนุญาตจากรัฐบาลโลกแล้วผ่านแมรีจัวที่จุดสูงสุดของเรดไ์โดยตรงแต่จะต้องทิ้งเรือและกระบวนการผ่านก็นานมากและในฐานะเจเทพโจรสลัดวิวสามารถใช้ทางเส้นนี้เข้าสู่นิวเวลได้แต่ตั้งแต่ที่วิวได้คุกคามกองทัพเรือด้วยความปลอดภัยของเหล่าขุนนางโลกเห็นได้ชัดว่ากองทับเรือจะไม่ปล่อยให้เขาใช้เส้นทางนี้แน่ แต่มันก็ไม่ได้สำคัญอะไรสำหรับคนอื่นแล้วเส้นทางที่เขาเลือกอาจจะอันตรายและมีโอกาสผ่านไปได้แค่30อร์แต่สำหรับเขาแล้วมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการมาเดินเล่นวิวและลูกเรือของเขาเดินทางมาถึงกนเกาะเงือกโดยไร้อุปสรรคใดๆด้วยเรือที่ห่อหุ้มด้วยฟองสบู่ทั้งลำว้าวที่นี่คือสวงสวรรค์ใต้น้ำนั้นหรอเหมือนฝันเลยมีอากาศแสดงแดดแม้แต่ท้องฟ้าเองก็มีด้วยช่างเป็นทิวทัศน์ที่นอห้าอัศจรรย์จริงๆแถมมันยังอยู่ลึกใต้มาหาสมุทรตั้งหนึ่งหมื่นเมตร มนุษย์เงือกเพียบเลยมีมนุษย์ด้วยวิวผู้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเกาะเงือกแล้วก็มุ่งความสนใจไปที่ธงที่ปลิวสวัยอยู่บนเสาวพวกเขาเข้ามาในเขตของหนึ่งในสี่จักรพรรดิหนวดเขาแล้วแขกที่มาที่นี่โปรดมาเข้าแถวแล้วลงทะเบียนด้วยคุณเป็นจนสลัดหรืออนักเดินทางเช่นเดียวกับเกาะลอยฟ้าที่กเกาะเงือกก็มีด่านตรวจเช่นกันหักรอบเข้าไปจะถูกจับกลุ่มโดยกองทัพของราชาเนปจูนแห่งอาณาจักรวงงูและพวกที่กล้าฝ่าฝืนนั้นคงิดว่าตัวเองตายไม่เร็วพอ แม้แต่นักล่าก็ยังไม่มีใครกล้าท้าทายอำนาจของหนวดขาวยางเปิดเผยเว้นแต่พวกเขาจะไม่อ,อ่อยอหากเข้าไปในนิวเวิลนอกจากนี้เกาะเงือกยังได้รับการคุ้มครองจากหนวดขาวอีกด้วยทำให้เกาะเงือกสามารถเป็นอย่างทุกวันนี้ได้หลังจากลงทะเบียนง่ายๆวิลและกลุ่มของเขาก็ถูกปล่อยเข้าไปในเกาะเงือกแม้พวกเขาจะรีบไปยังเกาะต่อไปแต่มันก็ยังต้องใช้เวลากว่าครึ่งวันเพื่อชาร์จล็อกโพสหลังจากที่วิลและคนอื่นๆไปแล้วเจ้าหน้าที่ของงอเกาะเงือกก็ต้องปัดเงยเย็นเฉียนเฉียบที่หน้าผากเขาไปแจ้งหัวหน้าจินเบ ว่าวิวไร้หน้าเจ็ดเทพจนสลัดมาที่เกาะเงือกแล้วยังไม่ทราบจุดประสงค์แน่ชัดแต่น่าจะแค่ผ่านทางมากครับเมื่อเดินบนถนนทุกคอได้เห็นอะไรแปลกๆมากมายแต่ดีที่พวกเขาชินตั้งแต่อยู่บนเกาะชาบอนดี้แล้วในทางกลับกันโจนสลัดบางคนที่รู้จักตัวตนของวิวก็ได้หลีกทางให้เขาเพราะกลัวว่าวิวจะจัดการพวกเขาหากไม่หลีกทางมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าวิวครอบครองพลังแบบไหนจากการให้ข่าวที่เกินจริงของกองทัพเรือท่านวิวนั่นท่านวิว ขณะที่วิวและคนอื่นๆกำลังเพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวบนเกาะเงือกทันใดนั้นก็มีเสียงประหลาดใจและตื่นเต้นดังขึ้นเออเธอคือเมื่อมองไปทางนางเงือกสาวที่ว่ายน้ำเข้ามาหาอย่างตื่นเต้นวิวก็สับสนอยู่ครู่หนึ่งท่านลืมฉันแล้วรอข้าฉันเป็นเงือกที่ท่านวิวซื้อมาหากงานประมูลไงคะเงือกสาวที่ไม่ได้เจอกันมากว่าครึ่งปีนั้นพูดด้วยความผิดหวังแต่ก็ยังตื่นเต้นที่เห็นเขาเมื่อได้ยินเธอพูดอย่างนั้นวิวก็จำได้ในที่สุดแต่ไม่คิดว่าจะได้พบกันอีกแบบนี้ ฉันจำได้แล้วเธอเจ็ดสิบล้านอะแฮมโทษทีเธอชื่อบาบาร่าค่ะโปรดเรียกฉันว่าบาบาร่าอืมบาบาร่าฉันไม่คิดว่าจะได้เจอเธอที่นี่เธออยู่แถวนี้หรอเปล่าคะฉันแค่ทำงานที่นี่ทำงานวิวเพิ่งสังเกตเห็นใบปลิวและชุดเม็ที่เธอสวมอยู่เออคือฉันต้องใส่ชุดนี้ทำงานพิเศษที่ร้านท่านวิวอยากเข้ามาดื่มกาแฟซักแก้วไหมคะถึงแม้มันจะทดแทนบุญคุณของท่านไม่ได้และมันก็ไม่ได้มีค่าถึงเจ็ดสิบล้าน แต่กาแฟไม่กี่แก้วกับขนมก็ไม่เกินมือฉันหรอกคาวิลและคนอื่นๆต่างก็เห็นถึงความจริงใจบนใบหน้าของเงือกสาวบาบาร่าได้สิแค่ความจริงใจของเธอก็เพียงพอแล้ววิลหัวเราะร่าและบาบาร่าก็พยักหน้าอย่างแข็งขันด้วยใบหน้ายิ้มแย้มตอนที่168โชคชะตาที่คาดเดาไม่ได้มาดามเชอรี่เรามีแขกค่ะบาบาร่าที่กำลังหน้าแดงระเรื่อซึ่งดูน่ารักมากกลับมาที่ร้านพร้อมกับวิลและคนอื่นๆ อื่เข้าใจแล้วนางเงือกยักษ์แสนสวยนอนอยู่บนโซฟาพร้อมกับสูบไปตอบอย่างเกียจคร้านภายใต้การต้อนรับอันอบอุ่นของบาบาร่าทั้งกลุ่มของวิวก็ได้สั่งขนมและกาแฟซิกเนเจอร์ของเมอร์เมดคาเฟ่แห่งนี้พร้อมกับมองดูบาบาร่าทำงานของเธออย่างมีความสุขหลังจากดูการตกแต่งร้านแล้วเขาก็พบว่ามันไม่ได้แย่แต่นอกจากพวกเขาแล้วก็มีแค่คู่นางเงือกนั่งอยู่ตรงมุมร้านกำลังพักผ่อนกันอยู่ร้านนี้มันแพงขนาดนั้นเลย หลังจากพูดคุยกันสั้นๆบาบาร่าก็เดินเข้ามาพอร้อมกับถือบางอย่างมาด้วยและนางเงือกสาวผมเขียวอีกคนมาช่วยฉันชื่อเคมีขอบคุณที่ช่วยชีวิตบาบาร่านะถ้าฉันไม่ซุ่มซ่ามตลอดเวลาบาบาร่าก็คงไม่ถูกจับในตอนที่กำลังช่วยฉันอยู่ยังไงก็ขอบคุณนะนางเงือกผมสีเขียวเคมีพยายามขอบคุณวิวและคนอื่นๆอย่างรวดเร็วทันทีที่เดินเข้ามาแต่กาแฟและของว่างบนจานของเธอก็หล่นลงจากถาดนี่เหรอที่บอกว่าซุ่มซ่ามหนะัก บาบาราและเคมีตกใจจนทำอะไรไม่ถูกแต่ว่าทั้งกาแฟที่หกและขนมที่กระจัดกระจายต่างก็ลอยขึ้นมาในอากาศอย่างน่าประหลาดไม่ต้องตกใจแค่เรื่องเล็กๆหน้าวิวยิ้มด้วยรอยยิ้มใจดีบาบาราและเคมีเริ่มได้สติและเริ่มทำความสะอาดกาแฟและขนมที่ลอยอยู่ในอากาศขอโทษคะฉันจะรีบกลับไปเตรียมมาให้ใหม่ฉันผิดเองบาบาราถอนหายใจและลูบหัวเคมี ถ้าเธอสามารถลดจำนวนครั้งที่ถูกสัตว์ทะเลกินได้คงจะช่วยได้มากเลยการที่มีพนักงานที่ซุ่มซ่ามเช่นนี้มันก็ไม่น่าแปลกใจที่ธุรกิจที่นี่จะแย่ยขนาดนี้วิวอดทนความอยากบน่นและไม่โทษเทอแต่ไม่รู้ทำไมเขาถึงรู้สึกคุ้นเคยกับฉากนี้กันนะนางเงือกแสนสวยขนาดยักษ์ที่ชื่อมาดามเชอรีก็สังเกตเห็นความกลาหนเล็กน้อยที่นี่และกลับมาที่ห้องของเทออย่างครู่นอคิดเธอทำนี่เองเลยเหรือมันสวยดีนะแล้วทำไมเธอถึงแต่งตัวแบบนี้คนเดียวละ่ะ ใบหน้าของบาบาร่าแดงขึ้นอีกครั้งหลังจากได้ยินคำชมของวิลและเธอก็ไม่สามารถพูดได้ว่าเธอสังเกตเห็นชุดเมตดของเพโรนาแล้วคิดว่าท่านวิลคงจะชอบแบบนี้จากนั้นเธอก็เริ่มลองสวมมันดูไม่ชอบเรอคะเปล่าหรอกมันเหมาะกับเธอมากเลยมันคงจะดีถ้าสาวใช้ของฉันดีเท่าเธอโทษทีนะที่ฉันดีไม่เท่าเธอน่ะ ปากของเพโรนากระตุกและอยากใช้พลังใส่เขาทําให้เขาคุกเข่าและเรียกตัวเองว่าราชินีน่าเสียดายยอมเมื่อต้องเผชิญกับวิวที่น่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่ความปรารถนาของเธอจะสําเร็จทางด้านบาบาร่าที่หน้าแดงตลอดเวลาก็รู้สึกดีส่วนนามิโรบินและคนอื่นๆก็มองเขาด้วยท่าทางขำๆในบางครั้ง หลังจากคุยกันได้สักพักวิวก็กำลังจะจากไปเพราะสำหรับเขาแล้วเกาะมนุษย์เงือกเป็นแค่จุดแวะพักและเขาก็ไม่คิดที่จะอยู่นานนักส่วนความขัดแย้งระหว่างมนุษย์เงือกกับมนุษย์นั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถแก้ไขได้และคงจะดีกว่าสำหรับเขาที่จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลูฟี่จะไปตอนนี้เลยเหรอบาบาร่ารู้สึกซับซ้อนมากใช่ถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับไปผจญภัยอีกครั้งแล้ว แต่เพราะมันยากที่จะมาเกาะมนุษย์เงือกและเราก็ไม่สามารถอยู่ที่นี่ตลอดเวลาเราเลยจะไปเดินดูรอบๆในขณะที่ล็อกโพสกำลังเก็บพลังงานแม่เหล็กอยู่นะ่ะงั้นฉันจะพาคุณไปทัวร์เกาะเงือกเองบาบาร่าฟื้นตัวจากความซับซ้อนของเธอทันทีและเนื่องจากพวกเขาถูกกำหนดให้อยู่คนละโลกนั่นเลยเป็นสิ่งเดียวที่เธอทำได้และบางทีเมื่อพวกเขาเข้าสู่นิวเวิแล้วเธอก็จะสวดภาวนาให้วิวทุกวันเธอออกไปได้เลยเหรอ ไม่ต้องห่วงมาดามเชอรลี่เป็นคนดีมากแล้วฉันก็จะไปขอลากับเธอก่อนหลังจากที่บาบาร่าพูดอย่างนั้นวิวก็เลิกห้ามเธอ,อยังไงก็ตามพวกเขาก็แค่เดินดูไปรอบๆไม่มีอันตรายอะไรสักหน่อยอย่างไรก็ตามบาบาร่าที่ไปขอลากลับนำข่าวแปลก,ปลกๆมาบอกว่ามาดามเชอรลี่ต้องการพบพวกเขาหลังจากที่พวกเขาตามบาบาร่าไปที่พักของมาดามเชอรลี่สิ่งแรกที่วิวเห็นก็คือลูกบอลคริสตันที่ยังไม่ได้เก็บและในที่สุดเขาก็จำได้ว่าความคุ้นเคยนั้นมันคืออะไรลูกบอลคริสตันดูดวงเมอร์เมดคาเฟ่ นางเงือกเมื่อรวมของงอเหล่านี้เข้าด้วยกันในที่สุดก็นึกถึงตัวตนของมาดามเชอร์ลี่ได้เธอเป็นนักดูดวงที่มีความแม่นยำหนึ่งร้เปอร์เซ็นและเธอยังเป็นน้องสาวต่างแม่ของอารองอีกด้วยโลกของโจนสลัดนั้นลึกล้ำจริงๆและทุกที่ที่เขาไปเขาก็สามารถพบกับคนที่เกี่ยวข้องกับคนที่เขาเจอระหว่างการเดินทางของเขาเธออยากล้างแค้นให้น้องชายโง่ๆของเธองั้นเหรอดูเหมือนจะไม่ใช่แฮะฉันได้ยินมาจากบาบาร่าว่าคุณอยากเจอเรางั้นเหรอ ใช่ฉันขอแนะนำตัวเองก่อนนะฉันเป็นผู้ทำนายในขณะที่เปิดร้านเมอร์เมดคาเฟ่แห่งนี้ไปด้วยคำพูดของเชอร์ี่ทำให้นามิและคนอื่นๆมองดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นอย่างมากแล้วคุณเห็นโชคชะตาในอนาคตของเรางั้นเหรอไม่ลูกบอลคริสตันว่างเปล่าฉันดูชะตากรรมของคุณและเพื่อนของคุณไม่ได้เชอร์ี่ขมวดคิ้วอย่างลึกซึ้งในขณะที่เธอพูดว่าเป็นเพราะนี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเธอเลยเรียกวิวและคนอื่นๆมา เมื่อเธอใช้ลูกบอลคริสตัลในการทำนายเธอก็พบว่าโชคชะตาของวิวไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของโลกนี้เมื่อหวนึกถึงการทำนายดวงชะตาของคนอื่นเมื่อก่อนตอนแรกเธอก็มองเห็นภาพเล็กๆน้อยๆได้แต่เมื่อเอธอทำนายวินก็กลับกลายเป็นความว่างเปล่าที่ดูเหมือนจะได้รับผลกระทบจากบางสิ่งที่อธิบายไม่ได้เมื่อเอขาได้ยินเช่นนี้จิตใจของวิวก็เริ่มสันสถานทำไมฉันเองก็ไม่รู้ว่าทำไมฉันไม่เคยเจอเรื่องแปลกแบบนี้ในอาชีพการทำนายของฉันมาก่อนเลยมันเหมือนกับว่าคุณไม่มีตัวตนในโลกนี้ด้วยซ้ำ เชอรี่ลังเลที่จะคาดเดาวก่อนทอนี่เธอจะสายหัวในทันทีเพราะเขาคนนั้นนั่งอยู่ตรงหน้าเธอดังนั้นเขาจะไม่มีตัวตนได้อย่างไรเธอไม่ได้สังเกตเห็นความประหลาดใจและความไม่สบายใจในแววตาของวิลนามิและคนอื่นๆเป็นคนธรรมดาและการทำนายของเธอก็ไม่ค่อยน่าเชื่อนะัก ดังนั้นพวกเขาจึงคิดเอาอีกฝ่ายว่าเป็นพวกหลอกลวงท้ายที่สุดสถานะของเชอร์รี่ในเกาะม,มนุษย์เงือกนั้นสูงมากจนคนภายนอกนั้นไม่เข้าใจขอบคุณสำหรับการทำนายดวงถ้าไม่มีอะไรแล้วเราขอไปก่อนนะเมื่อพิสูจน์แล้วว่าความสามารถในการทำนายของอีกฝ่ายไม่มีผลกับตัวเองและคนที่เขาเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งเขาก็โล่งใจเพราะสุดท้ายแล้วโชคชะตาก็ยังอยู่ในมือของเขา ตอนที่169จินเบเมื่อได้รับอนุญาตบาบาร่าก็ออกจากร้านไปพร้อมกับวิวและกลุ่มของเขาด้วยใบหน้าย,ยิ้มแย้มมีความสุขสำหรับผลลัพธ์ของการทำนายมาดามเชอรี่ไม่ได้บอกบาบาร่าในสิ่งที่เธอเห็นวิวและลูกเรือของเขานั้นควรออกจากเกาะเงือกโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้เธอยังอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้คนที่ติดต่อกับเขา เรื่องผลการทำนายนั้นบางทีคนเดียวที่ใส่ใจกับมันก็คงมีแต่วิวคนเดียวที่แกล้งทำเป็นไม่รู้จักเธอท้ายที่สุดแล้วเขาก็มาจากอีกโลกหนึ่งสำหรับโลกนี้แล้วความคิดที่มาจากต่างโลกนั้นมันจะไร้าสาระก็ตามและจนกระพวกเขาจากไปมาดามเชอรี่ก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับอารองและเธอก็ไม่ได้ต้องการจะล้างแค้นให้กับการตายของอารองด้วย นั่นหัวหน้าจินเบไม่น่าหลังจากที่วิลและคนอื่นๆอ,ออกจากคาเฟ่มามนุษย์เงือกตัวสูงใหญ่สีฟ้าสวมเกี้ยวไม้ก็เดินมาทางนี้มนุษย์เงือกเกือบทุกคนจะเรียกเขาว่าหัวหน้าจินเบจากใจและทักทายเขาด้วยความเคารพตั้งแต่การตายของไทเกอร์ฟิตจินเบนักรบแห่งท้องทะเลที่เข้ารับตำแหน่งเจดเทพจนสลัดเพื่อปกป้องเกาะเงือกได้กลายเป็นผู้พิทักษ์คนใหม่ของเงอกาะและมีชื่อเสียงอพอพอกับราชาของเกาะเงือกเพียงแต่ดูเหมือนว่าจินเบผู้ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเงือกนั้นจะมาหาวิลโดยเฉพาะ และดูเหมือนว่าจะมีเจตนาที่ไม่ค่อยดีด้วยชายชราคนนี้ชื่อจินเบเป็นผู้พิทักษ์ของงองเกาะเมื่อการประชุมเจ็เทพโจรสลัดครั้งก่อนข้าติดธุระจึงไม่ได้เข้าร่วมแต่ครั้งนี้ข้าได้ยินว่ากับตันวิวไร้หน้ามาที่นี่ข้าจึงอยากมาพบร่างสูง3เมตรของจินเบเดินมาหยุดตรงหน้ากลุ่มของวิวและถึงแม้จะไม่มีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาแต่น้ำเสียงของเขาก็ยังคงสุภาพและเขาก็บอกว่าตัวเองเป็นชายชรา เรลี่ที่แก่มากแล้วยังไม่เรียกตัวเองแบบนี้เลยแต่ชายตัวสีฟ้าคนนี้ที่ดูเหมือนจะอายุแค่40เองกลัดบอแทนตัวเองว่าชายชราหรือเป็นเรื่องปกติของเผ่าพะนนัชลามวาน เ th จ็ดเทพจรสลัดที่เจ้าไม่เคยพบก็คงมีแค่จัก,กรพัฒนีและตัวข้าวิวพอจะเดาจุดประสงค์ของจินเบได้อยู่เพราะเจ็ดเทพโจรสลัดนั้นก็เสร็จเขาไปแล้วถึงสองคนและถึงแม้จินเบจะไม่ใช่ผู้ใช้พลังผลปิศาจแต่ก็คงเป็นการหยาบคายหากจะไม่มาพบกันเลยและหากวิวมีความคิดอะไรต่อเกาะเงือกจินเบจะเป็นคนแรกที่จะหยุดเขาถึงจะบอกว่าแค่ผ่านทางมาและจะดูเป็นมิตรมากและอีกไม่นอหานอเดี๋ยวก็ไปแล้วแต่เจ้าบ้านก็ยังไม่ล่งใจอย,อยู่ดีไม่ต้องพูดถึงจินเบที่มีเจตนาอื่น ถึงแม้จะดูหยาบคายไปหน่อยแต่ข้าต้องการรู้ว่ากับตันวิลมีจุดประสงค์อะไรที่ก่อเงือหัวหน้าจินเบท่านวิลไม่ใช่คนไม่ดีจริงๆนะคะฉันเคยถูกท่านวิลช่วยไว้จากพวกค้าทาสและก็มีพวกรเราอีกหลายคนที่ถูกท่านวิลช่วยเอาไว้ก่อนที่วิลและคนอื่นๆจะได้ตอบอะไรบาบาร่าก็ก้าวมาข้างหน้าแล้วรีบอธิบายเมื่อได้ยินสิ่งที่เธอพูดใบหน้าที่บึง้งตึงของจินเบก็ค่อยๆค,ค,คลายลง ข้าต้องขออภัยด้วยความเมตตาของกัปตันวิลมีค่ามากในใจพวกเราแต่ในฐานะผู้พิทักษ์ของเกาะแห่งนี้การปรากฏตัวของกัปตันวิลนั้นอันตรายเกินไปและข้าต้องระวังตัวเอาไว้วิลและคนอื่นๆเข้าใจจุดยืนและความกังวลของจินเบแต่พวกเขาก็ไม่ได้มีความสุขกันเท่าไหรนะ่นักไม่ต้องกังวลไปพวกเราไม่ได้สนใจประเทศนี้เราจะออกไปเมื่อถึงเวลาแม้แต่คนบ้าก็ยังรู้สึกโกรธได้เมื่อถูกปฏิบัติเหมือนกับโรคระบาด ดังนั้นวิวจึงไม่ค่อยชอบท่าทีของเขาใบหน้าของจินเบร่มตึงอีกครั้งและทําให้บรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นมาทันใดท่านวิวกาลังจะออกจากเกาะเงือกแล้วแต่ล็อกโพสยังชาร์จไม่เต็มฉันเลยใช้เวลานี้เพื่อพาท่านวิวเดินเที่ยวชมรอบๆเกาะเท่านั้นหัวหน้าจินเบกําลังเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะหลังจากเห็นบรรยากาศเปลี่ยนไปคนที่ตื่นตระหนกที่สุดก็คือบาบาร่าและเมื่อเธอเข้ามาแทรกจินเบก็ตระหนักได้ทันทีว่าสิ่งที่เขาทํานั้นดูเกินไปหน่อยแต่ข่าวลือเกี่ยวกับวิวทําให้เขาต้องระวังตัว มีข่าวหรือว่ากัปตันวิลได้ชิงผลทรายจากครอโคได้และผลเงาของโมเรียไปฆ่าสงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จะจริงหรือไม่จริงก็ไม่เกี่ยวอะไรกับนายทำไมอยากจะลองหรือไงวิวเองก็หัวร้อนอยู่แล้วจึงตอบกลับไปแบบนั้นจินเบนั้นก็เห็นด้วยทันทีดีข้าเองก็อยากลองประมือกับกัปตันวิวดูเหมือนกันคุยกันยังไงถึงได้กลายมาเป็นแบบนี้ได้ แต่วิวไม่ได้คิดอะไรมากเขาอยากที่จะทดสอบผลการฝึกพิเศษที่เขาฝึกกับเรลลี่มานานกว่าครึ่งปีกับจินเบย์แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าทำไมอีกฝ่ายถึงดูตั้งแง่กับเขานักแต่เนื่องจากมีกระสอบทรายส่งมาให้ถึงที่ทำไมเขาจะไม่รับหลักหวัวหน้าจินเบมันก็แค่การประมือธรรมดาไม่ต้องกังวลไปบาบาร่าที่ไม่มีสิทธิพูดทำได้เพียงกังวลและคิดว่าทำไมมันถึงกลายมาเป็นแบบนี้ได้ที่นี่ไม่เหมาะเท่าไรตามข้ามาวิวเดินตามจินเบไปอย่างไม่คิดมากโดยมีเหล่าลูกเรือและบาบาร่าตามไปด้วย มีคนในกลุ่มเจเทพโจรสลัดที่แค้นเคืองเขาแต่คนคนนั้นไม่ใช่จินเบแต่ไม่รู้ว่าทำไมจินเบถึงได้ยุยุเขาตรงๆแบบนี้หากไม่สามารถยั้งมือได้ดูเหมือนว่าคงต้องปล่อยให้ท่านจอมพลปวดหัวกับการคัดเลือกเจตเทพโจรสลัดคนใหม่อีกครั้งแทนแล้วนี่คือที่ฝึกส่วนตัวของข้าจะไม่มีใครมารบกวนเราที่นี่ถอยไปก่อนฉันจะรีบๆจบการประมือที่น่าเบื่อนี้เองเป็นเวลากว่าครึ่งปีแล้วที่โคบีได้รับคำแนะนำจากเรลลี่และค่อยๆเดินไปบนเส้นทางของชายผู้แข็งแกร่ง ดังนั้นเขาจึงไม่กังวลเรื่องของวิวเลยเพียงแค่ตะโกนว่าลุยเลยครับอาจารย์เมื่อวิวหันหลังให้กับคนอื่นๆฉันไม่รู้ว่าทําไมนายถึงดูไม่ชอบฉันนักแต่ในเมื่อนายเลือกแบบนี้ฉันก็หวังว่าร่างกายมนุษย์เงือกของนายจะทนมือทนเท้าฉันไหวนะฮึมกับตันวิวคงล้อเล่นแล้วเป็นเจ้าที่ต้องระวังตัวไว้เพราะในที่ที่มีน้ําเพียงพอพลังของข่าจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว จินเบย์ค่อนข้างหงุดหงิดที่เห็นวิวดูถูกเขาแม้ว่าเกาะเงือกจะแยกออกจากทะเลด้วยฟองอากาศแต่ก็มีไอ้น้ำอยู่มากซึ่งทำให้จินเบย์มั่นใจในการต่อสู้ในบ้านเกิดของเขาอย่างยิ่งและเขาก็ไม่ต้องการเอาชนะวิวที่นี่เขาเพียงแค่ต้องการทดสอบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็เท่านั้นความเมตตาของหนวดขาวต่อเกาะเงือกก็เพียงพอแล้วที่จะปิดกั้นอันตรายทั้งหมดที่คุกคามเกาะเงือกก่อนที่จะเริ่มข้ามมีคำถามอยากจะถามกับตันวิวอยู่ว่ามา ถ้าข่าวหรือที่ว่าเป็นจริงกับตันวิวคิดจะเอาผลแผ่นดินไหวด้วยหรือไม่วิวอึ้งไปครู่หนึ่งราวกับว่าเขาเข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นมาก่อนจะยิ้มแล้วพูดว่าลองเดาดูสิตอนที่170วิวปะทะจินเบ1หนึ่งหมัดผ่ากระเบื้อง100อยแผ่นปังเมื่อต้องเผชิญหน้ากับหมัดของจินเบนวิวทำแค่ยื่นมือขวาออกไปป้องกันอย่างสบายสบาย ส่วนคลื่นกระแทกหลังจากการประทะนั้นก็ทำได้แค่พัดช,ชายเสื้อโค้ทของเขาและไม่สามารถทำให้เขาถอยหลังได้ด้วยร่างกายที่เสริมพลังมาและการใช้หาคีที่ชำนาญมากขึ้นวิวจึงมั่นใจว่าเขาสามารถต่อสู้ได้แม้จะไม่ได้ใช้ถุงมืออินฟินิตี้ถ้านายจะสกิดฉันแค่นี้ก็หยุดสู้กันเลยดีกว่านะถ้าอยากรู้ว่าฉันทำอะไรได้บ้างก็งัดของจริงออกมาเลย ในทันทีที่วิวพูดจบเขาก็คลุมทั้งตัวด้วยฮาคิเกระในทันทีจากณน,นอก็ต่อยออกมาเป็นหลบเพื่อเอาชนะจินเบผู้ซึ่งทำได้เพียงหลบและเขาก็ปลิวไปด้วยการเตะตะวัดขาของเขาในที่สุดเมื่อฝุ่นควันจากการต่อสู้จางหายไปจินเบซึ่งค่อนข้างจะระวังตะวะก็ก้าวมาข้างหน้าด้วยรองเท้าไม้ของเขาและกลับมายืนตรงหน้าวิวแม้ว่าเขาจะดูสกรปรกเล็กน้อยแต่ด้วยร่างกายที่เป็นสุดยอดมนุษย์เงือกและการป้องกันของจินเบแล้วการโจมตีของวิวก็ไม่ได้ทำให้เขาบาดเจ็บมากนะัก มันก็แค่สภาพร่างกายที่ไม่เหมือนมนุษย์ของวิวทำให้เขาดูสง่างามขึ้นเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นความเร็วพลังหรือการใช้ฮาคิจินเบก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อพบว่าเขาไม่มีข้อได้เปรียบอะไรเลยดูเหมือนว่าวิธีเดียวที่จะต่อกรกับเขาได้ก็คือใช้ความได้เปรียบในบ้านของเขาและทักษะพิเศษของมนุษย์เงือกจินเบเริ่มตั้งท่าคาราเต้มนุษย์เงือกจากนั้นก็เหยียบลงบนพื้นอย่างหนักและระเบิดพลังพุ่งตรงไปข้างหน้าวิวคาราเต้มนุษย์เงือกหมัดผากระเบื้องห้าพันแผ่น วิลตั้งใจที่จะประเมินผลการสุดของเขาเลยเลือกที่จะปะทะก,กันตรงๆเขาเอาแขนค่อยไว้ตรงนักชัยฮาคิระกรางกาและในขณะเดียวกันก็ใช้เท้าขวายันพื้นไว้ข้างหลังอย่างแรงปังแรงกระแทกจากการประทะก,กลายเป็นคลื่นมแมลงที่เขย่าผมของบาราร่าและคนอื่นๆที่กำลังเฝ้าดูการต่อสู้จากระยะไกลแม้แต่จินเบผู้โจมตีก็ยังน่าซีแต่วิวผู้รับการโจมตีหมัดผ่ากระเบื้อง5 0 0พันแผ่นก็ยิ้มแล้วว่าเผยให้เห็นฟันสีขาวของเขาไม่ค่อยเจ็บเลยแฮะลูกเตะกระเบื้องเจ็ดพันแผ่น จินเบเตะเข้าไปที่หัวของวิวแต่มันก็ยังถูกป้องกันไว้ด้วยแขนซ้ายซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยฮาคิเกรอะคาราเต้มนุษย์เงืออของนายมันก็ไม่ได้สุดยอดเท่าไหร่เลยนะงั้นตอนนี้ถึงตาฉันแล้ว แขนซ้ายที่ป้องกันลูกเตะของจินเบย์จู่ๆก็จับไปที่ข้อเท้าของจินเบโดยตรงจากนั้นกล้ามเนื้อของวิวก็บีบรัดและก็ยกจินเบขึ้นจากนั้นก็กระแทกจินเบลงพื้นอย่างแรงความศกเศร้าของคาทูลูวิลดูราวกับจะแปลงร่างเป็นคนอ้วนตัวสีเขียวด้วยความโกรธที่ดึงข้อเท้าของจินเบลแล้วฟาดลงไปกับพื้นไปทางซ้ายและไปทางขวาจากนั้นเขาก็หมุน360องศาแล้วก็โยนจินเบขึ้นไปบนภูเขา อย่างไรก็ตามจินเบนั้นสมกับเป็นฉลามวานแม้แต่ในหมู่มนุษย์เงือกที่มีร่างกายเหนือกว่ามนุษย์และด้วยการป้องกันของฮาคิเกราะของเขาแม้ว่าเขาจะรับการโจมตีของวิวอย่างเต็มที่แล้วก็ตามวิวมองเห็นแค่เลือดจากมุมปากของเขาเท่านั้นและดูเหมือนจะไม่มีผลกระทบต่อการต่อสู้เลยกับตันวิวอายุยังน้อยแต่มีความแข็งแกร่งแบบนี้แล้วทําให้ฉันอับอายจริงๆแต่ก็มันยังไม่เพียงพอที่จะเอาชนะฉันอย่างสมบูรณ์หรอกนะ จินเบนึกถึงเอสซึ่งเป็นอัจฉริยะในการต่อสู้ด้วยเพราะทั้งสองนั้นได้ต่อสู้อย่างหนักในอดีตและมันก็ใช้เวลา5วันค่าคืนแต่ก็จบลงด้วยการเสมอกันต่อมาหลังจากที่เอสเข้าร่วมกับกลุ่มโจนสลัดหนวดขาวทั้งสองคนก็กลายเป็นเพื่อนกันแต่ว่าครั้งนี้คงจะจบอย่างสงบไม่ได้หลังจากถอนหายใจเล็กน้อยในใจจินเบก็ใช้ความได้เปรียบในสนามบ้านของเขาเพื่อ ยิงคลื่นน้ำจำนวนมากและเจ็ดน้ำหลายลาที่มีพลังทะลุทะลวงพุ่งตรงไปที่วิวแต่การโจมตีระดับนี้ไม่สามารถทำลายการป้องกันของเขาได้และวิวก็เดินตรงเข้าไปหาจินเบแต่จินเบจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าการโจมตีนั้นร้ายประโยชน์มันเป็นแค่การซื้อเวลานิดหน่อยเมื่อวิวพุ่งไปข้างหน้าเขาจินเบก็ใช้ลูกบอลน,น้ำที่รวบรวมไว้ในฝ่ามือของเขาออกมาคาราเต้มนุษย์เงือกสวรานนกเนจร ลูกบอลน,น้ำที่มีพลังมากพอที่จะทะลุทะลวงภูเขาค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นในดวงตาของวิวเขาเองก็รู้สึกถึงพลังที่มีอยู่ในนั้นถ้าเขาโดนเข้าไปแม้แต่ตัวเขาเองก็คงได้รับบาดเจ็บดังนั้นเขาจึงรีบเรียกถุงมืออินฟินิตี้ของเขาออกมาจากนั้นในชั่วพริบตาเขาก็กลายเป็นสายฟ้าและพุ่งตรงไปทางด้านข้างความสามารถของผลปีศาจส,สายโลเกียและไม่ใช่สายด้วย จินเบตกใจเล็กน้อยเมื่อการโจมีที่รุนแรงที่สุดของเขาโดนแค่อากาศแต่แล้วเขาก็โดนฟ้าผ่าอย่างหนักและบินกระเด็นออกไปและล้มลงกับพื้นอย่างแรงเนื่องจากคู่ต่อสู้เริ่มจริงจังวิวนั้นก็ไม่ประมาทจินเบและสู้เล่นแบบประชิดตัวกับเขาอีกต่อไปอย่างไรก็ตามเขาก็ได้รู้ผลของการฝึกพิเศษของเขาและสิ่งเดียว่าที่เขาขาดก็คือเทคนิคที่คล้ายกับการโจมตีของจินเบในตอนนี้ซึ่งเพิ่มพลังการโจมตีของเขาเองหลายสิบหรือหลายร้อยเท่าพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ดีว่าทำไมการโจมตีด้วยน้ำมันถึงทรงพลัง เขาไม่สามารถเข้าใจได้และเขาไม่อยากจะเข้าใจด้วยเพราะถุงมืออินฟินิตีเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งอที่สุดของเขาไม่จําเป็นนอต้องเก็บมเมล็ดงาแล้วทิ้งแตงโมของเขาสักนิดจ,จินเบลลุกขึ้นอีกครั้งหอบหายใจด้วยร่างกายไม่ไม่ของเขาหลังจากยืนขึ้นนอเขาก็สังเกตเห็นถุงมืออินฟินิตี้บนมือของวิวในทันทีมันเหมือนกับเขาหรือที่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาใช้พลังผล ปีศาจถุงมือก็จะปรากฏในมือขวาของเขาในทันทีเมื่อตรวจสอบข่าวหรือถุงมือก็ถูกฝังด้วยผลปีศาจที่เหมือนอนนัญมณีหกผลแต่พวกมันก็หดตัวลงหลายเท่าและหนึ่งในนั้นฉายแสงสีขาวในเรื่องนี้จินเบมีความแน่ใจอยู่แล้ว80%เอร์เซนที่เหลือจําเป็นต้องได้รับการทดสอบจินเบที่ตัดสินใจแล้วไม่สนใจความชาและความเจ็บปวดในร่างกายของเขาและมีไอ้น้ำจำนวนมากควบแน่นอยู่ในมือของเขาคลื่อนทะเล คลื่นทะเลที่สามารถบดขยี้คนธรรมดาให้เป็นชิ้นๆถูกเขาคว้างออกไปวิวเหลือบมองไปยังคลื่นที่จินเปิยจับไว้และเปลี่ยนเป็นสายฟ้าทันทีและพุ่งเข้าหักลื่นโดยตรงอย่างที่เรารู้กันดีว่าน้ำทะเลนั้นมันนำไฟฟ้าดีขนาดไหนกระแสะไฟฟ้าวิ่งไปตามคลื่นที่จินเบย์ถือมันไว้ในมือของเขาทันใดนั้นก็มีเสียงแตกดังขึ้นจินเบย์ที่กำลังตัวสั่นจากกระแสะไฟฟ้าถูกบังคับให้ยกเลิกใช้คลื่น จากนั้นกัดฟันและใช้หนังพลัมเป็นกรอบป้องกันรีบถอยกลับอย่างรวดเร็วน้ำทะเลทำอะไรเขาไม่ได้เลยจริงๆในการตรวจสอบข่าวลืออีกครั้งจินเบไม่ได้แสดงความพึงพอใจแม้แต่น้อยเพราะยิ่งข่าวลือได้รับการยืนยันจากเขามากเท่าไรมันก็ยิ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความน่าหวาดกลัวของคู่ต่อสู้ของเขามากขึ้นเท่านั้นเมื่อสัตว์ประหลาดที่สามารถใช้ผลปีศาจได้หลากหลายโดยไม่มีจุดอ่อนที่เขาวควรมีและเชี่ยวชาญในการใช้ฮาคีและมีร่างกายที่แข็งแรงเต็มที่ใครจะหยุดเขาได้อีก